านท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560สุขสาธุชนได้รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SVBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้กษัตริย์ทุกชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับกราบนมัสแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นถือว่าไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาสงฆ์เจ้าทั้งหลายการน้อมเนี่ยท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันอีกในรายการธรรมสว่างใจประจำวันพฤหัสบดีอาตมาก็จะมาประจำวันพฤหัสบดีทุกวันพฤหัสนะในช่วงนี้ก็คงจะมีความรู้สึกกันนะมันเข้มขึ้นทุกอย่างมันเข้มขึ้นมันรวดเร็วมากสายพันธุ์ใหม่มันติดต่อกันได้ง่ายแล้วก็ไม่แสดงอาการนั้นยิ่งจะทำให้เราเห็นว่า
การปฏิบัติธรรมมีความจำเป็นมากขึ้นปฏิบัติอะไรปฏิบัติสติโยมส่วนใหญ่เราขาดสติเราก็คิดปรุงสร้างกังวลสวายไปเรื่อยเลยปรุงแต่งไปวิตกโน้นวิตกนี้ไปจะเป็นยังไงจะแบบไหนคิดถึงคนโน้นเป็นห่วงคนนี้นี่แหละคือจิตที่มันออกไปแล้วมันขาดพลังมันทำให้จิตเราตกจิตอ่อนแอลงเพราะจับอะไรไม่ได้ไม่ได้ประเด็นเมื่อไหร่ที่เรากลับมาดูตัวแลมาดูแลตัวเองเนี่ยคำว่ากรรมฐานแปลว่าฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตเพราะฉะนั้นเรามีกายกับจิตอยู่ด้วยกันเนี่ยฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตจิตจะต้องทำที่ไหนที่กายเราแต่โดยธรรมชาติแล้วไม่ค่อยอยู่สังเกตใช่ไหมยิ่งตอนนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าจิตเราไม่ค่อยอยู่กับตัวเลยไปไหนก็ไม่รู้ว่าเหมือนจะดูแลตัวเองบ้างแต่ไม่ค่อยดูงั้นคำว่าสันโดษต้องมีละตอนนี้นะอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงได้บอกไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมตรงนี้เราจะเห็นความพอเพียงทันทีนั้นเมื่อการที่มาดูแลตัวเองเนี่ยมาเข้ามาสู่ตัวเองได้แล้วเนี่ยมาสังเกตตัวเราเราเคยอยู่สุขสบายแบบนู้นแบบนี้แต่ในฐานในชั่วโมงเนี้ยในขณะเนี้ยเราจำเป็นต้องร่วมมือแล้วก็เป็นไปโดยทั่วไปเราก็ต้องช่วยกันร่วมกันก็คือกลับมาดูแลตัวเรานำมาเว้นระยะห่างอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อมาดูแลตัวเองตรงนี้เข้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรเราตรงนี้ก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่ได้เคยได้ตรงนั้นเคยมีตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่มีเราจะทำไงเนี่ยคำว่าพอเพียงจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเอาละถ้าตรงนั้นไม่มีเรามีแค่ไหนทำยังไงสิ่งนี้จะมีขึ้นได้เพราะเราต้องมีสติปัจจุบันเท่านั้นเองปัจจุบันขณะที่มีสตินั้นที่เราไม่มีสติเนี่ยมันออกไปคิดสารพัดเรื่องมันก็เลยขาดตรงนี้ออกไปขาดในตรงสติตัวปัจจุบันนี่แหละดังนั้นท่านถึงบอกว่าฝึกใหม่ๆเนี่ยให้ฝึกเป็นผู้รู้ก่อนเอาจิตมารู้กายเอาจิตมารู้กายรู้ไงก็รู้อิริยาบถในขั้นต้นเรายืนก็รู้เรานั่งก็รู้เราเดินก็รู้เรานอนก็รู้รู้ยังไงอ่ะก็รู้ทั้งหมดทั่วกายก็เรียกว่าเป็นการฝึกนะตั้งแต่รู้ตั้งแต่ศีรษะไปเท้าวิธีการฝึกท่านบอกอุดตังปาตตะลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาถึงศีรษะอโทเกสมัสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปถึงปลายเท้าก็นึกตั้งแต่สายศีรษะไปก่อนก็ได้ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าแล้วก็นึกจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะนึกแค่นี้นะด้านหน้าด้านข้างลงไปด้านหลังลงไปขึ้นมาแล้วข้างลงไปขึ้นมาก็วนๆไปรอบกายเราเนี่ยให้นึกวนเวียนอยู่แค่นี้นึกกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยจะเร็วจะช้าก็ได้ไม่เป็นไรไม่ๆอาจจะเร็วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนั่นนะเขาก็ค่อยๆช้าๆมันจะค่อยๆละเอียดไปนึกรู้ไปแต่ว่าหลับตานึกไปมันทีมันไม่เห็นแล้วอยากจะเห็นโยมไปนั่งอยู่หน้ากระจกก็ได้แต่มาฝึกใหม่ใช้หน้ากระจกเลยแล้วก็นั่งมองแล้วก็นั่งนึกไปเราอยู่ตรงไหนตรงไหนเห็นภาพเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็นึกไปมันจะทำให้จิตไปเกาะอยู่ที่กายได้เมื่อจิตเกาะอยู่ที่กายมันจะไม่ส่งออกไปคิดเรื่องอื่นข้างนอกความวิตกกังวลลดลงความเป็นห่วงเป็นใยความกังวลกระวายลดลงมันจะเกิดความสงบขึ้นมาเองเห็นไหมโดยที่เราไม่ต้องคิดเลยว่าจะต้องให้สงบจะต้องเป็นอะไรไม่ต้องคิดยิ่งเราจะคิดว่าจะทำไงจะให้เรามารู้กายเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้มันรู้ให้มันเพลินอยู่กับกายที่เราจะดูอยู่เนี่ยด้วยการทำแค่นี้โยมนี่คือการฝึกแล้วนี่คือการเดินมรรคมีองค์8แล้วเพราะนั้นทางสายที่คนจะเดินคือมรรคองค์8คือทางสายเอกสายเดียวสายนี้เท่านั้นแหละที่จะพาเราไปพ้นทุกข์ได้ขณะนี้เรามีทุกข์อยู่แต่เราไม่รู้ว่าทุกข์อะไรเรารู้ว่าเราทุกข์แต่ทุกข์กัดจากอะไรไม่รู้ทุกข์สารพัดทุกข์มันปนมาหมดเลยใช่มั้ยเราแยกแยะไม่ได้งั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นพระเจ้าบอกว่าให้กําหนดรู้ด้วยปัญญากําหนดยังไงก็กําหนดรู้ทุกข์จากศีรษะไปเท้าแวบนึงก็เรียกว่ารู้ทั่วพร้อมอ่ะรู้พลึบไปเลยแล้วก็ปล่อยแล้วก็มารู้ที่หัวใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตตั้งที่ลมแล้วก็สังเกตดูจิตเป็นยังไงเนี่ยก็เรียกว่ากำหนดรู้ทุกกายทุกใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตั้งมันทำตรงนี้เริ่มต้นด้วยการแค่ฝึกรู้เฉยๆอย่างนี้นะฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นผู้รู้นี่คือตัวสัมปชัญญะนะผู้ที่เข้าไปสังเกตผู้กำกับหรือก็กำหนดเนี่ยเป็นสติสติแปลว่ากำหนดแล้วให้รู้ในกายเพราะนั้นสัมปชัญญะจะอยู่ที่กายเราเท่านั้นเองรู้อะไรรู้กายเราก็รู้เป็นสัมปชัญญะนั้นสติที่คือรู้ระลึกได้หรือว่าตัวกำหนดรู้สึกได้ไอ้ที่รู้สึกรู้กายเรานั่นน่ะถึงเป็นสติสัมปชัญญะแต่เมื่อสติไปอยู่ข้างนอกไม่ใช่สัมปชัญญะอะไรมั้ยมันจะออกไปแล้วมันจะเป็นเหตุแล้วนะสติข้างนอกเค้าเรียกว่าเป็นมิจฉาสตินะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหมือนกันเพราะเป็นการจิตส่งออกเป็นสมุทัยเมื่อสติกลับมาอยู่กายมันเป็นอะไรมันเป็นสัมมาสติสัมมาสติเป็นเหตุให้เกิดความสงบสุขเป็นสมาธิเห็นนะเพราะฉะนั้นแต่จิตเราจะทำไงก็ได้ให้มันอยู่กับกายเรายืนก็รู้ก็ยืนก็นึกแบบเดียวกันเดินก็รู้การเดินแต่มีอย่างเดียวคือเดินยืนนั่งนอนนี่ทำเหมือนกันนะนึกในแต่ศีรษะไปเท้าทำมันศีรษะแบบเดียวกัน
แต่ถ้าเดินเนี่ยให้กำหนดที่เท้าเดินกำหนดว่าเรายกไปไงวางไงขวาไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปเงี้ยจะกำหนดจะบริกรรมด้วยก็ได้จะไม่บริกรรมก็ได้ไม่ใช่ปัญหาบริกรรมเอาคำไหนมาก็ได้จะพุทโธจะสัมมาอรหังจะหนอได้หมดเลยแล้วแต่เราที่เราชอบอะไรนะโมพุทธายะนะมะพะทาก็ทำกันได้หมดเราชอบใจตรงไหนเราเอาตรงนั้นนะเหมือนกับคนรับประทานเนี่ยชอบรับประทานไม่เหมือนกันหรอกเราชอบตรงไหนเราเอาตรงนั้นก่อนนะสิ่งที่ชอบมันจะเราจะสิ่งที่ทำถ้าไม่ชอบแล้วมันก็ไม่ค่อยจะสนใจหรอกนะเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูยี่บทเดียวเดินเราก็จะดูแต่เท้าสังเกตดูแต่มันแต่สังเกตไหมว่าเมื่อเราเดินเนี่ยจิตเราไม่อยู่กับเราแล้วมันไปคิดนู่นคิดนี่แล้วไม่รู้ว่าเท้าไปยังไงนะเราซูมกลับมาซะด้วยการตั้งสติมาอยู่ที่การขยับขยื่นของเท้าไปขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโทขวาหนอซ้ายหนอเรื่อยไปอย่างเงี้ยจิตมันก็จะเริ่มเข้ามาตั้งมั่นเองอัตโนมัติขณะที่เดินเดินไปอย่างเงี้ยเดินไปเดินมาเนี่ยความคิดมันหายไปเมื่อความคิดหายไปแต่เรารู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวพร้อมอยู่เฉยๆรู้แต่ตัวเราแล้วไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละเข้าคณิกะสมาธิแล้วนั่นเริ่มต้นแล้วชั่วขณะมันเป็นชั่วขณะชั่วขณะที่เราบางทีเราสังเกตไม่เห็นหรอกเหมือนกับการที่เรากำหนดรู้เนี่ยรู้กายรู้ใจเนี่ยมันก็ยังไม่รู้นะใหม่ๆอ่ะนะอย่าไปให้รู้นะในขั้นต้นอย่าเพิ่งไปรู้มันเพียงแต่เราฝึกอาตมาเน้นคำว่าเราฝึกทำอะไรสักอย่างเนี่ยกว่ามันจะชำนาญได้ก็ใช้เวลาถูกไหมเมื่อเราฝึกกำหนดไปเรื่อยๆกำหนดรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตที่ลมตั้งมั่นมันจะมีจุดตั้งแล้วที่ลมเนี่ยนั้นกายใจแล้วก็มาลมกายใจก็ลมอยู่อย่างเงี้ยนึกอยู่งี้ก็ได้นะเมื่อนึกอยู่อย่างงี้บ่อยๆเข้าเราจะรู้เลยว่าทุกกายเป็นอย่างไรกายมันเป็นธาตุ4นะกายมันโดนบีบคั้นด้วยธาตุ4นี่มันโดนบีบคั้นด้วยอะไรด้วยอากาศด้วยอาหารด้วยสิ่งต่างๆที่มาบีบคั้นทำให้เราเกิดทุกข์กระวนกระวายได้จะทุกข์กายแล้วก็แก้ไขไปด้วยวิธีการของกายนะแล้วทุกข์ใจล่ะพอทุกข์ใจแล้วกำหนดรู้บ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันจะเริ่มรู้เลยอ๋อพอเราคิดนี่เองมันเลยทุกข์พอเราหยุดคิดอ้าวมันเป็นสุขเลยนี่ความสงบเห็นไหมนั่นทำไงให้มันหยุดคิดบังคับไม่ได้จิตนี้บังคับไม่ได้ด้วยจะบังคับให้หยุดก็ไม่ได้ยิ่งบังคับให้หยุดให้หยุดมันยิ่งคิดหนักเลยเพราะฉะนั้นสติคือตัวที่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงรู้ถูกต้องรู้ที่กายนี้เท่านั้นเองแล้วไม่รู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่คิดสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดนะรู้ไม่คิดรู้ปล่อยรู้ปล่อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเข้ามันก็จะเกิดความสงบไปเองมาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตั้งว่ามันจะต้องเป็นยังไงจะต้องนิ่งจะต้องว่างไม่ต้องไปคิดเราทำตรงนี้เราถือว่าเราฝึกสติให้มันมีเรามีสติดีกว่าเราไม่มีสตินะเราเรียกว่าเราคือเราหลงสติหรือว่าลืมสติมันก็เป็นคนขี้หลงขี้ลืมถ้าเราขาดสติล่ะมันก็เป็นคนขี้โกรธเห็นไหมแต่ถ้าเราเสียสติอันนี้บ้าเลยเห็นไหมเพราะนั้นเราฝึกสติเพื่อไม่ให้จิตเราไปทางนั้นอันที่มันเป็นงานเพราะอะไรเพราะคิดมากก็ลืมคิดมากก็หลงคิดมากก็โกรธหงุดหงิดมากนะคิดมากก็เป็นไงจนกระทั่งซึมเศร้าจนกระทั่งเป็นบ้าได้เห็นไหมนี่ก็เพราะคิดมากทั้งหมดเลยดังนั้นคิดเป็นทุกข์เราจะเห็นเลยเมื่อไหร่เราหยุดคิดมันจะเป็นสุขเป็นสงบเป็นความเย็นดังนั้นเราจะห้ามความคิดหรือจะไปดับความคิดยากมีการพูดกันว่าอ้าปล่อยวางมันปล่อยมันไปถามว่าปล่อยได้ไหมที่พูดไม่ได้หรอกใจมันไม่ยอมดังนั้นการฝึกฝนแบบนี้แหละมันจะปล่อยอัตโนมัติเมื่อไหร่ที่จิตเข้ามาถึงความสงบแล้วเนี่ยการปล่อยวางมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้คิดเลยอยู่แล้วอ้าวมันไปไหนแล้วนะมันจะรู้สึกก็ธรรมดามันง่ายๆอย่างนี้เหรอไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ตอนก่อนหน้านี้เราโอ้โหเครียดแทบตายแต่นิดเดียวพอเรากลับมาเท่านั้นเองเท่านี้ด้วยการทำแค่นี้เลยนะเริ่มต้นเนี่ยจริงๆด้วยสิ่งทั้งหมดทั้งปวงก่อนที่จะมารวมได้ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายงั้นเบื้องต้นเลยอยากจะแนะนำว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนานี่เป็นยากินเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทั้งคันทั้งเจ็บทั้งปวดที่ผิวหนังก่อนแล้วเพราะอะไรที่มากระทบเราเยอะแยะมากมายเนี่ยเอายาทาก่อนนะด้วยวิธีการสวดมนต์ก่อนนะสวดมนต์เป็นอะไรเป็นการให้ธรรมทานกับเทวดาโยมไปดูในบทสวดมนต์ของวัดธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นนะถ้ามีของวัดสังฆทานโยมจะเห็นก็แปลด้วยโยมจะรู้เลยว่ายาเทวตาสันติวิหารแล้ววาตินีที่เราอุทิศส่วนกุศลให้ในตอนเช้าเนี่ยนั่นแหละการสวดมนต์เนี่ยเป็นการให้ธรรมทานกับเทวดาเป็นการถวายธรรมทานกับเทวดาเพราะนั้นการให้ธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงใช่ไหมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนั้นแล้วเพราะนั้นเมื่อเราชนะนี่ถือว่าเราให้ธรรมทานกับเทวดาก็ชนะใจเทวดาเมื่อชนะใจเทวดาเข้ามาเขาเห็นเราสวดมนต์เนี่ยเขาฟังคือเทวดาเนี่ยเขาฟังเป็นภาษาจิตนะเขาไม่ได้มาแยกว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอะไรต่าง
แต่ว่าที่เราสวดไปเนี่ยด้วยภาษาจิตมันสวดอย่างนั้นภาษาจิตเนี่ยสามารถกระทบกันได้อย่างนั้นเข้าใจกันได้เลยเนี่ยเพราะนั้นภาษาที่พูดในภาษากายเนี่ยมันเป็นภาษาที่ใช้กันในโลกสมมุติใช้กันนั้นตรงนั้นเราปิดเรื่องหนึ่งเราสวดของเรานี่แหละแต่เขาสามารถเข้าใจได้เมื่อเข้าใจได้เขาฟังตรงนี้ปุ๊บเขาเกิดความปิติยินดีขึ้นมาเขาอนุโมทนาดีใจกับเราที่เรามาทำตรงนี้แล้วเขาก็ได้รัศมีขึ้นมาเขาก็มาปกป้องคุ้มครองเรานะเทวดาจะมาปกป้องคุ้มครองเลยเพราะนั้นคนที่สวดมนต์อยู่เนี่ยรับรองว่ามีเทวดาคุ้มครองแน่นอนเมืองไทยเราจึงไม่พ้นเรียกว่าพ้นจากความวิบัติต่างๆได้ไม่ลำบากนักนะทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยสังเกตไหมว่าภัยพิบัติในโลกเนี้ยที่เกิดเนี่ยเราไม่ไปรู้ข้างนอกเองถ้าเราไปรู้ต่างประเทศรู้รอบเขาแล้วเราจะรู้เลยว่าเมืองไทยเรานี่โชคดีมากๆดีที่สุดในโลกเลยล่ะเป็นประเทศที่โอ้โหสมบูรณ์มากเป็นเมืองทองจริงๆนะเป็นแผ่นดินทำเป็นดินทองจริงๆเพราะคนไทยยังสวดมนต์กันอยู่นะอย่าทิ้งตรงนี้โยมการสวดมนต์เป็น1ใน5ของการเข้าถึงธรรมด้วยการสาธยายเนี่ยเพราะฉะนั้นสวดมนต์ก็เป็นการเรียนรู้ไงเรียนรู้ด้วยและเป็นการรวมจิตท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงตรัสว่าสวดมนต์เนี่ยถึงแม้จะเป็นภาษาบาลีนะเราสวดไปเนี่ยไม่รู้ความหมายหรอกแต่เราตั้งสติสวดให้ดีก็สามารถเป็นสมาธิได้เพราะขนาดสวดเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่เราสวดเนี่ยมันไม่คิดอย่างอื่นเลยนั่นแหละเป็นคณิกะอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมแต่ถ้าแต่ของวัดจังกฐานนี่เขาแปลเลยมาตั้งแต่สมเด็จมาตั้งแต่หลวงปู่พุทธทาสท่านแปลมาก็รับมาหลวงปู่ทองวานเอามาก็มาต่อให้หลวงพ่อสนองท่านก็มาทำปรับปรุงขึ้นมาหน่อยแล้วก็แปลให้เข้าใจง่ายขึ้นแปลตรงนั้นด้วยงั้นพอเราสวดไปแล้วแปลไปด้วยเนี่ยเราตั้งสติสวดไปนะโยมมันเกิดสมาธิแล้วเกิดปัญญาด้วยพอเราเข้าใจในเนื้อหาตรงนี้หมดเลยจิตมันจะเกิดความรู้สึกเลยจะสงบจะเย็นจะปลื้มปิติขึ้นมาได้ก็เกิดได้เลยเห็นไหมขณะที่สวดนี่แหละเพราะฉะนั้นสังเกตว่าภัยพิบัติต่างๆที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยไม่มากนะเราไปเปรียบเทียบในต่างประเทศให้ดูให้รู้เลยจริงๆแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราก็ตามเนี่ยเมืองไทยยังคงเป็นอะไรที่สมบูรณ์อยู่มากนะมันอยู่ที่เราเนี่ยไม่ตกใจเกินไปไม่ตนกจนเกินไปนะเราตั้งสติกลับมาให้ได้เนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวเรายังหาก็ได้อยู่นะเราค่อยๆปรับแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราจะอยู่ยังไงนะอยู่กับตัวเองอย่าคิดว่าเราต้องไปต่อสู้กับโรคร้ายที่มันระบาดตอนนี้นะไม่ต้องไปสู้หรอกโยมทำไงที่อยู่กับมันได้โดยที่เราไม่เป็นอะไรน่าจะคิดอย่างนั้นมากกว่านะวิธีการหนึ่งของวัคซีนน่ะก็ทางจริงหมอเขาก็บอกไว้เหมือนกันนะทางหมอนี่เขาก็พูดเองไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรโยมให้มันเป็นโรคนั้นนะแล้วเรารักษาหายมันเกิดวัคซีนเลยเช่นโรคแบบนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าไงถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจมันเป็นแล้วอาการเป็นไงใช้ตรงนั้นมันเจ็บคอเอายาแก้เจ็บคอมันไอกินยาแก้ไอนะใช้วิธีการแบบนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือมะนาวเนี้ยเรามีขิงมะนาวอะไรทั้งหลายอย่างใช่ไหมหัวหอมเนี่ยยาในครัวเนี่ยมันมีมะนาวแล้วนะมีมะนาวตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็อยู่ในครัวเนี่ยยาเนี่ยกระเทียมหอมอะไรล่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดของเราต่างๆโดยเฉพาะใบมะกรูดเนี่ยจะมีโอ้โหสารนี่ครบมากเลยเคี่ยวใบมะกรูดเฉยๆเนี่ยอนุภาพเยอะแยะแล้วมันจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราขึ้นมาแล้วก็จะมาสู้กับภูมินี้ถ้าสู้ได้ภูมิไอ้ตรงนี้เป็นวัคซีนเลยแล้วเราจะมีภูมิตัวนี้กันป้องกันได้เลยเหมือนกับคนที่โดนไฟช็อตนะโยมพอโดนไฟช็อตปุ๊บถ้าไม่เป็นอะไรนะคนนี้มีภูมิต้านทานไฟแล้วต่อไปจะโดนไฟช็อตไม่เป็นไรลองไปถามช่างไฟดูก็ได้นะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อยู่ที่สติที่เราต้องมีถ้าเรามีสติแล้วมันจะทำตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่มีสติมันวิตกกังวลจิตที่วิตกกังวลมันกระจายมันไม่มีพลังพอไม่มีพลังมันเรียบเรียงไม่ได้คลื่นจิตคลื่นสมองมันเรียบไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้มันเกิดการกระสับกระส่ายเห็นไหมนะเขาเรียกว่าพลังกระแสแม่เหล็กในร่างกายเราเนี่ยเกิดการโลนเลมันก็ไม่เกิดความตั้งมั่นขึ้นมานี่มันประกอบกันทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะเพราะพุทธศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วมี18ศาสตร์พุทธเจ้าเรียนมา18ศาสตร์แล้ว1ใน18ก็คือแพทยศาสตร์นะพุทธเจ้าเรียนหมดเลยเรียนจบด็อกเตอร์มา18ศาสตร์แล้วก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้จริงๆเพียงนิดเดียวที่เราตั้งสติให้ได้เนี่ยมันจะสามารถมีปัญญาเกิดขึ้นเลยสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเห็นไหมฮะงั้นเราจะไปทางที่จะให้มีปัญญาเนี่ยจำเป็นจะต้องทำสงบจะต้องทำสติให้มันเกิดสมาธิสมาธิแค่หยุดคิดเท่านั้นเองโยมยังไม่ได้เยอะนะช่วงขณะเนี่ยเป็นคณิกะจะหยุดคิดได้นานขึ้นนี่เริ่มจะนิ่งเริ่มจะว่างแล้วเริ่มจะสงบแล้วก็จะรู้สึกแล้ว
มันก็จะเป็นอุปจารสมาธิอันนี้เป็นขั้นฌานแล้วจะมีอำนาจมีพลังขึ้นมาพลังเย็นตัวนี้แหละที่จะมาแก้ไขปัญหาที่มาแก้ไขทุกอย่างแม้กระทั่งกรรมก็แก้ได้กรรมจะแก้ได้ด้วยตรงนี้แล้วทุกวันนี้ที่เป็นเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับโลกกรรมนะโยมกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มันเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่จะต้องใช้กรรมกันเพราะฉะนั้นใครที่มีกรรมน้อยหน่อยก็อาจจะมีการเบาบางใครกรรมเยอะก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าใครกรรมน้อยหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับกรรมตรงนี้มาเนี่ยคนนี้ก็จะอยู่ได้ก็จะมีวิธีการนะพวกนี้สังเกตดูได้นะบางคนจะไม่เป็นไม่เป็นอย่างนี้หรือเป็นแล้วสามารถจัดการได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวฝึกเนี่ยจำเป็นกรรมฐานต้องกลับมาทำเราจะรู้เลยว่าอ๋อศาสนาพุทธนี่คือชีวิตประจำวันเราเลยนะไม่ใช่ศาสนาไม่ต้องมีศาสดามาคอยบงการมันจะต้องอ้อนวอนขอศาสดาว่าต้องให้เป็นงานเป็นงี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์นี่แหละนะเป็นกษัตริย์ด้วยนะแล้วก็มาลำบากลำบนทุกอย่างเนี่ยมันกินอะไรเขาเรียกว่านอนกลางดินกินกลางทรายเดินอยู่ในป่าแล้วก็ภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นมาจนกระทั่งพระองค์ทรงเข้าถึงเนี่ยหลุดพ้นจากตรงนี้ได้นะหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในโลกทั้งปวงแล้วก็เลยเห็นเมื่อเป็นตรงนั้นได้เนี่ยสภาวะของปัญญาเนี่ยมันถึงได้พูดกันยากเลยว่ามันมีตามลำดับชั้นอยู่เหมือนกันนะมันมีความละเอียดแตกต่างกันไปอยู่ที่ความตั้งมั่นที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในขั้นฝึกฝนเนี่ยเราควรจะต้องฝึกตรงนี้ก่อนงั้นพอเราคิดแล้วเนี่ยมันทำให้คิดก็ไม่ใช่คิดยังไงมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อใช้ความคิดมันจะไม่ทำมันทำใดก็เลยฆ่าแต่ไม่ทำเพราะฉะนั้นถ้าเราลงมือทำทดลองดูอาตมาถึงบอกว่าให้ทดลองดูก่อนทดลองทำเลยโยมไม่ได้เสียหายเลยมีแต่ได้กับได้ด้วยไม่ได้เสียอะไรเลยอยู่กับตัวเราใช้ตัวเราเนี่ยเปล่าๆนี่เลยนะให้มีสติรู้ตัวเราเท่านั้นเองอันที่หนึ่งที่บอกแล้วดูรู้อิริยาบถใช่ไหมยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนก็รู้จากศีรษะไปเท้าเท้ามันศีรษะแบบนี้แหละยกเว้นเดินก็จะรู้แต่เท้าอย่างเดียวนะอันที่สองนี่มารู้อะไรมารู้อิริยาบถย่อยอันนี้เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นอิริยาบถหลักนะยืนเดินนั่งนอนสี่อิริยาบถเนี่ยเป็นอิริยาบถหลักอิริยาบถย่อยเป็นไงเรานั่งอยู่ถ้าเราหันไปทีนี้ย่อยละหันซ้ายหันขวาหรือว่าเรายืนเหยียดยืนออกไปคูเข้ามาเราขยับอะไรมือคือการเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดเป็นอิริยาบถย่อยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะถ้าใครสามารถจับอิริยาบถย่อยได้ทุกขณะต่อเนื่องกันไปได้เลยเนี่ยอิริยาบถเราจะขยับอะไรเนี่ยเรารู้หมดเลยอันนี้ถือว่าสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นแล้วนะเป็นสมาธิเลยนะสามารถจะทำต่อเนื่องอย่างนี้ได้นะเนี่ยตรงนี้เป็นสัมปชัญญะบทที่ว่าสัมปชัญญะเป็นสองวิธีที่สองนะวิธีที่สามมาดูอะไรลมหายใจลมหายใจก็เป็นกายเราเป็นธาตุลมที่เราจะต้องเอาเข้าไปปรับธาตุทั้ง3ให้มันสมดุลกันใช่มั้ยธาตุลมเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้เกิดสมดุลในร่างกายขึ้นมาถ้าไม่ธาตุลมเนี่ยผิดปกติคือหรือไม่สมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยก็จะเกิดโรคขึ้นมาเรียกว่าลม108จําพวกเห็นมั้ยเป็นจะเกิดปัญหาจากเรื่องของลมเพราะนั้นลมมันจะเป็นตัวปรับธาตุทั้ง3ธาตุไฟก็จะต้องปรับให้มันพอดีมากเกินไปเราเป็นไข้เห็นป่ะงั้นธาตุลมจะช่วยตรงนี้เพราะนั้นการดูลมหายใจเนี่ยจนกระทั่งเราสังเกตลมได้จนกระทั่งมันเริ่มสังเกตนะว่าเวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราคิดมากเราอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรเนี่ยหรือเรากำลังโกรธเนี่ยลมจะใช้มากจะแรงเพราะมันขาดออกซิเจนมันจะทำให้เกิดอาการหายใจที่เหาะหายใจแรงมากแต่ถ้าจิตเกิดว่าจิตเราเริ่มสังเกตลมไปเรื่อยสังเกตไปเรื่อยลมจะเริ่มเบาลงแล้วก็เบาบางในการหายใจเราแทบจะไม่ค่อยหายใจเท่าไหร่มันเริ่มสงบลงไปเราจะสังเกตว่าเนี่ยใช้พลังงานน้อยแล้วออกซิเจนอยู่เต็มเมื่อกลับกลายเป็นตรงนั้นอยู่สมบูรณ์มากเราแทบจะไม่ต้องใช้อะไรเท่าไหร่เลยในสภาวะจิตที่ไม่ขยับเขยื้อนจิตไม่เคลื่อนไหวมากเห็นไหมการคิดเลยเป็นปัญหาเห็นไหมคิดเป็นทุกข์เห็นนี่จริงคิดไปยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งขยับขยายก็กระจายหมดเลยแต่พอเราทำไปความคิดน้อยลงจนกระทั่งมันหยุดคิดได้เนี่ยเราจะเห็นอนุภาพเลยว่าอ๋อมันเป็นความสุขสงบเย็นนี่จริงที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วไม่ต้องไปใช้อะไรเลยเขาเรียกว่านิรามิสุขนะสุขโดยที่ไม่ต้องเจือปนด้วยอะไรไม่ต้องใช้ผลประโยชน์อะไรใช้การมาดูแลตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เราจะต้องมีความจะต้องช่วยเหลือกันด้วยวิธีการนี้ช่วยตัวเองนั่นแหละการช่วยตัวเองการทำงานการงานที่พอเหมาะพอสมของตัวเองแล้วไม่ไปก้าวไก่ใครเนี่ยนี่แหละเป็นธรรมะแปลว่าก็คือธรรมชาติธรรมะเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วธรรมชาติที่เราทำตามความพอดีธรรมะคือการอะไรคือการปฏิบัติงานก็เป็นธรรมะเห็นไหมงานที่ทำพอเหมาะพอสมพอดีนี่แหละคือเป็นธรรมะอีกเหมือนกัน
พราะฉะนั้นในระดับนี้เราต้องดูสังเกตดูว่าอะไรคืออะไรการสังเกตจะทำให้เราเข้าใจนะทำให้เราเข้าใจไม่ต้องไปเรียนรู้เยอะมากมายแต่ทำแค่นี้รู้เรื่องกายเรื่องใจเราเท่านั้นเลยพระเจ้าสอนแค่นี้สอนเรื่องกายเรื่องใจเราเพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตประจำวันใช่ไหมล่ะเนี่ยเราไม่ต้องไปขออะไรแต่ว่ามันอยู่ที่เรากระทำเองกรรมคือการกระทำของเรานะเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองเพราะฉะนั้นเราทำยังไงมันเกิดแล้วถ้าเราทำเหตุวันนี้เราฝึกสติรู้สติรู้ตัวเราอยู่อย่างเดียวเลยรู้ไปรู้ไปรู้ไปทุกวันเราก็ฝึกอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้นี่ก็เรียกว่าทำเหตุเหตุปัจจุบันนี้เราทำมีสติเป็นเหตุให้เกิดอะไรสมาธิข้างหน้านี่มีสมาธิแน่นอนถ้าเรายังทำสติฝึกอยู่ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นจนได้แหละเพราะตรงนี้เป็นเหตุแล้วนะเราทำเหตุแล้วแต่ถ้าเราวันนี้เราคิดมากเราโกรธก็วายเราคิดมากเราเรื่องมากเราโกรธเราหงุดหงิดอนาคตเป็นไงทุกแน่นอนนะขณะนี้เราพูดอยู่เนี่ยเราก็ทุกแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่ามีแต่ข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีแล้วเห็นไหมเพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากสารพัดอยากมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เห็นไหมนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีสติรู้แล้วไม่คิดอะไรรู้แล้วไม่คิดอะไรรู้แล้วปล่อยรู้แต่รู้ตัวเราไปเฉยๆกลายเป็นว่าสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเป็นความสุขสงบเย็นนะสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเห็นไหมแล้วกิเลสเป็นเหตุให้เกิดอะไรก็เป็นเหตุให้เกิดไปเกิดในอบายต่างๆตรงนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรามาตั้งข้อสังเกตดูว่าปัจจุบันนี้ความวุ่นวายเกิดจากอะไรเราเสพข่าวมากไปใช่ไหมแล้วข่าวนี้สารพัดเรื่องเราควรจะเสพไหมสมัยก่อนเนี่ยเมื่อมีโรคระบาดเนี่ยจะรู้กันเฉพาะในจุดๆเท่านั้นนะแล้วทั้งตัวประเทศก็ไม่ได้ตระหนกตกใจอะไรเพราะไม่รู้ข่าวสารไม่มีข่าวสารมีดีใช่ไหมดีเป็นยุคข่าวสารดีแต่ไม่ดีตรงที่เราไม่มีพื้นฐานของการเสพนี่เองเราไม่เข้าใจตรงนี้เองแล้วจิตเราเนี่ยมันไม่มีความตั้งมั่นเมื่อไม่มีความตั้งมั่นมันไหลไปตามกิเลสได้เราเสพปุ๊บเราชอบหรือไม่ชอบมันเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นแล้วแล้วพอใจแต่อย่างเดียวคือชอบแต่อย่างเดียวนี่อะไรก็ดีหมดทำไม่ดีก็ยังดีเลยนะถ้าไม่ชอบแต่อย่างเดียวนี่มันยังไงก็ไม่เอาไม่ชอบแล้วยังไงก็ไม่ดีทำไม่ดีแค่ไหนก็ไม่ดีนี่ไงเพราะจิตเราเป็นอคติเกิดขึ้นเลยเพราะการกระทบกันของอายตนานี่เองเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องกลับมาดูตรงนี้ว่าข่าวสารเนี่ยเราจะเสพแล้วได้ประโยชน์อะไรมีประโยชน์กับเราไหมประโยชน์ที่ควรได้คือตรงนี้เราจะต้องรู้จากอะไรนั้นรู้จักตัวเรานี่เท่านั้นเราจะรู้แล้วก็ไอ้สิ่งหลักๆที่เขาให้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้มาแต่โบราณแล้วด้วยนะเขาก็ใช้กันมาแล้วด้วยนะของสมุนไพรต่างๆพวกอะไรที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็นของที่อยู่ในครัวนะเป็นอาหารที่เรารับประทานกันอยู่เราก็เอามาใช้มันเข้าไปแต่สมัยก่อนนี้โรคหวัดนี่ก็ใช้อะไรใช้หัวหอมมาวางให้เด็กเนี่ยก็เอาหัวหอมมาแขวนคอมาไว้หัวนอนบ้างเนี่ยก็ช่วยให้ลมหายใจเขาสะดวกสบายขึ้นนะแต่นี้สมัยนี้เราก็ใช้ได้อยู่ก็ยังใช้ได้อยู่เอามาใช้สินะก่อนที่เราจะต้องรอนั้นรอนี้มันต้องใช้เวลาใช่ไหมเป็นนี่รอหมอเราก็รู้แล้วโอ้โหหมอก็ทำงานหนักก็ไม่มีแล้วล้นแล้วโดยปกติถ้าไม่ใช่โรคระบาดเนี่ยหมอก็ล้นอยู่แล้วนะหมอก็แทบไม่มีเวลาอยู่แล้วโดยปกติเราไปดูไปโรงพยาบาลแต่ละทีเนี่ยโอ้โหรอกันเป็นวันแต่ตอนนี้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาด้วยมันฉุกเฉินเป็นวิกฤตทั่วโลกเพราะนั้นเราต้องมาตั้งสติให้ดีแล้วก็ร่วมมือกันนะอะไรที่สามารถที่ช่วยตัวเองได้ทำนั้นการตรวจพบแล้วเราสามารถกักตัวเองได้แล้วเราก็เป็นอยู่แบบนี้เขาเรียกว่าเนี่ยปฏิบัตินี่แหละฝึกกรรมฐานตรงนี้เลยโยมฝึกสวดมนต์ก่อนก็ได้ทำจิตสงบก่อนขั้นต้นจิตจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านไปสวดถามว่าคุ้มครองได้จริงไหมได้นะโยมนะเรามีที่พึ่งที่ระลึกพุทธังสนังฆามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนี่แปลธัมมังสนังฆามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสนังฆามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราขออย่างนั้นนะนี่การเข้าถึงไตรสรณคมแต่เราไม่เคยเอาเข้าไปในใจเลยเราเพียงแต่พูดอยู่เฉยๆเป็นนกแก้วนกขุนทองไปเห็นไหมเราต้องการเป็นที่พึ่งแต่เราไม่เคยระลึกถึงเลยถามว่าจะพึ่งได้ไหมล่ะโยมลองนึกระลึกถึงทุกวันเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงทุกวันแค่นี้ก็ได้พุทธังธัมมังสังฆังพุทธังสนังกัจจามิธัมมังสนังกัจจามิสังฆังสนังกัจจามิท่องไปเรื่อยก็ได้ท่องแบบนี้แทนก็ได้เนี่ยใช้ท่องแบบนี้โยมเขาเรียกเป็นบริกรรมเพื่อการภาวนาพัฒนาเหมือนกันมันพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเหมือนกันตัวบริกรรมมันเป็นตัวพื้นฐานนั้นถ้าให้อยู่กับองค์บริกรรมได้นี่แหละเราจะช่วยเราได้จิตเราจะเริ่มตั้งมั่นแล้วจะเริ่มมีสติพอสติอยู่กับเราได้ตัวปัจจุบันเนี่ย
เราจะมองเห็นรอบๆเราควรจะทำยังไงเราจะรู้เลยว่าไอ้ตรงนี้เราอาการเราเป็นยังไงเราจะทำยังไงนะแล้วเราจะช่วยเหลือต่อไปช่วยยังไงประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะทำประโยชน์เราก่อนทำตัวเราให้มันได้ให้มันคุ้มครองได้เราถึงจะไปช่วยคนอื่นนั้นเราจะรู้เลยว่าการสันโดษคือการพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้เราจะไม่คิดไม่ขวนขวายจนเกินไปนะมันจะไม่เป็นปัญหากับใครงั้นหลักการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าให้มาดูตัวเองหมดเลยมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเรานี้เท่านั้นแหละตามความเป็นจริงมารู้จริงๆว่าเราเดินยังไงเรายืนยังไงเรานั่งยังไงเรานอนยังไงเราหายใจยังไงเห็นไหมลมหายใจนะสามวิธีแล้วนะอิริยาบถหลักอิริยาบถย่อยแล้วก็ลมหายใจดูลมหายใจนี่ก็สังเกตไปเฉยๆเราไม่ต้องไปบังคับว่าลมต้องตรงนั้นต้องอย่างนี้เท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องเราสังเกตดูว่ามันเข้าไปยังไงผ่านเข้าไปเนี่ยออกไปยังไงใหม่ๆก็อาจจะให้ใจยาวๆลึกๆไปก่อนก็ได้ยาวๆลึกๆเข้าไปให้เต็มที่เลยแล้วก็ปล่อยออกมายาวๆช้าๆมาด้วยการฝึกหายใจแบบนี้เป็นประจำปอดจะแข็งแรงโยมนะครับตื่นมาเช้ามืดเนี่ยเช้ามืดตีสี่เนี่ยก็มาเลยให้ใจเข้าปอดตีสามถึงตีห้าเนี่ยมาหายใจเข้าปอดทำให้เกิดรักษาปอดปอดแข็งแรงตรงนี้นี่การช่วยรักษาในตัวเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราแค่หายใจเข้าหายใจออกเราสังเกตดูว่าเป็นไงเป็นการบริหารปอดเราเฉยๆคิดไว้แค่นั้นเมื่อทำอย่างนั้นไปบ่อยๆเข้าเนี่ยเยิ้มจะเริ่มเคยชินกับการดูแล้วเดี๋ยวจะสังเกตเห็นลมได้ลมที่ไปกระทบร่างกายเราแต่มองลมมันไม่เห็นหรอกแต่เห็นที่กระทบร่างกายเรารู้สึกได้นะรู้สึกอย่างนั้นได้จิตก็จะจดจ่ออยู่การกระทบของมันกระทบไปเรื่อยกระทบเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไม่ได้อยู่ที่เดียวเห็นไหมมันจะกระทบไปเรื่อยกระทบ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 ไปตรงไหนตรงไหนเราจะรู้สึกไปรู้สึกมารู้สึกไปรู้สึกมาอยู่เนี้ยจิตก็เริ่มตั้งมั่นแล้วก็หยุดคิดไปเป็นสมาธิเองนะนี่คือวิธีที่3แล้ววิธีที่4ก็มาดูเรื่องของกายเราเนี่ยกายเราเนี่ยมีอาการ32นะมีอาการ32มีอะไรบ้างเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังเราเคยท่องใช่ไหมมังสังเนื้อนาหารูเอ็นก็อย่างเงี้ยเราก็ดูไปเรื่อยๆเกศาผมก็นึกถึงผมบริษัทเป็นยังไงโลมาขนก็นึกถึงขนทั่วร่างกายเราเลยหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายในมือนิ้วเท้าใช่ไหมตันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่อหุ้มร่างกายอยู่มังสังเนื้อก็นึกถึงเนื้อก็ลอกหนังออกก็เห็นเนื้อนาหารูเอ็นก็ลอกเนื้อออกไปก็เห็นเอ็นพันกระดูกอยู่อัฐิกระดูกก็ลอกเส้นเอ็นออกไปก็เป็นกระดูกโครงล่างโครงกระดูกข้างในก็มีตับไตไส้ปอดอัติมินชังก็เยื่อในกระดูกวักกังก็ไตก็ไปดูที่อวัยวะอะไรตอนนี้ไปดูที่ก็เรียกว่าตับไตไส้ปอดตรงนั้นแหละมันก็จะเข้าไปสู่เงี้ยแล้วก็นั่งนึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยลืมตาดูก็ได้แล้วก็นึกไปนึกภาพไปเรื่อยๆค่อยๆนึกไปอย่างนี้ก่อนแต่ว่าขั้นต้นท่านบอกว่ายกมาแค่5อย่างก็พอเป็นกายภายนอกเขาเรียกว่าเป็นกรรมฐาน5ปัญจกรรมฐานนะนี่พระพุทธเจ้าให้มานะเจ้าบอกกับพระอานนท์ไว้แล้วว่าในยุคต่อไปเนี่ยผู้คนก็จะมีมากมายขึ้นนะทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงกรรมฐานเนี่ยจะเข้าได้กับทุกคนเลยนะอานาปานสติคือการดูลมหายใจกับ2คือกรรมฐาน5ปัญจกรรมฐานก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นกายภายนอกถ้าเราลอกหนังไปก็เริ่มเป็นกายภายในนะเป็นหนังเป็นเส้นเป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตปอดเป็นภายในเพราะนั้นภายนอกเนี่ยให้รู้แต่ภายนอกก่อนเพราะเราเห็นได้นึกจะแค่นี้ก่อนก็ได้ท่านจึงบอกว่าให้เป็นอะไรปุรบุตรที่จะมาบรรพชาและอุปสมบทจะต้องได้กรรมฐาน5อันนี้ไปถ้าอุปชาไม่ให้กรรมฐาน5ถือว่าปรับอาบัติอุปชาด้วยอุปชาผิดเพราะนั้นตรงนี้จำเป็นจะต้องให้มาแล้วเชื่อไหมว่าตัวสำเร็จมันอยู่ที่ตัวนี้ด้วยถ้าเราท่องจนกระทั่งเราเข้าใจจนกระทั่งเราพิจารณาเห็นความจริงได้แล้วเราจะเกิดความอะไรเขาเลยจะเกิดถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5ไปเองมันจะถอนไปอัตโนมัติเมื่อถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5มันเป็นตัวทุกข์อุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ดังนั้นเมื่อเราถอนอุปทานไปได้ความยึดมั่นถือมั่นมันถอนออกไปนี่มันคลายความยึดมั่นถือมั่นตัวทุกข์ก็คลายลงไปแล้วก็หมดทุกข์ได้ด้วยวิธีนี้ท่านเลยก็ไม่ได้ยุ่งยากเห็นมั้ยแต่ถ้าเราไปเรียนตามตัวหนังสือเราจะรู้สึกว่ามันยากมันจะไปยังไงอันนี้ถือว่าให้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระเจ้าให้มาเลยนะจริงๆพระองค์สอนเยอะมากมายเลยหลากหลายมากจะสอนตรงกับจริตของใครของคนนั้นเพราะว่าความเป็นสัพพัญญุตญาณนะสัพพัญญุตญาณของพระองค์เท่านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่จะรู้เลยว่าใครอดีตเคยทำอะไรมาเคยปฏิบัติที่ไหนมาแล้วก็เอาตรงนี้ไปต่อให้เขาได้เลยแค่เอาผ้าขาวมาผืนนึงรูปผ้าขาวไปก็สำเร็จได้
แค่เอาดอกบัวมาดอกนั่งพิจารณาดอกบัวอยู่ก็สำเร็จได้เห็นไหมพระเจ้าสอนง่ายไม่ได้สอนยากแต่เฉพาะคนเฉพาะไปเลยแต่หลังจากนั้นมาพระองค์ทรงบัญญัติไว้40สมถะคือทำจิตสงบเนี่ยมีไว้40ชนิดด้วยกันนะแล้วก็ส่วนวิปัสสนาก็จะมีตัวนั้นตัวหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วทีนี้อีตรงนี้แหละแต่มันยุคทันมาเนี่ยเราจะใช้ตรงไหนอ่ะในสกัมฐาน40กองเนี่ยจะแก้จริตทั้ง6มนุษย์นี่มี6เจริตมีด้วยกันไม่เหมือนกันใช่มั้ยโลภะจริตโมหะจริตราคะจริตพุทธจริตศรัทธาจริตหลายพวกเนี้ยจริตอย่างเนี้ยมันจะมีบางคนก็จะมี 2-3 จริตด้วยกันรวมอยู่ก็มีบางคนก็จะมีจริตที่อะไรเด่นๆก็แล้วแต่แต่นี้กรรมฐานทั้งหมด40เนี่ยจะมาช่วยแก้ไขในจริตพวกนี้คือเราเป็นคนที่มีธาตุเป็นแบบไหนก็จะใช้พวกลักษณะเนี้ยเอามาจัดการมาแก้ไขว่างั้นเถอะแต่พระเจ้าบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ย2 อย่างเนี้ยสามารถเข้ากับได้กับทุกจริตเลยเพราะในสมัยนั้นพระสารีบุตรเนี่ยแหละสอนให้ลูกศิษย์ภาวนาตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายโยมลองมาทำดูก็ได้นะใครที่มันเครียดมากๆลองทำเลยนะเอาตรงเนี้ยมานั่งดูอ้าวตายเป็นตายวะหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่อย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าจิตมันสงบได้เร็วมากทุกคนกลัวตายแต่เมื่อนึกถึงความตายจิตมันจะสลดลงมาแล้วมันจะเกิดตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยแล้วสามารถที่จะเข้าสมาธิได้จิตสงบได้เร็วเพราะนั้นเมื่อลูกศิษย์ภาษาลิบุตรไปปฏิบัติแล้วก็จิตเกิดสงบโอ้มีความสุขแต่พอออกจากสงบมาอีกอ้าวมาเจอโอ้ไปมองไปทางไหนก็ทุกข์ทางไหนก็ทุกข์รู้สึกถึงทุกข์ได้ก็เอาเข้าใหม่สงบมาอีกก็มีความสุขแต่นี้ทำไงล่ะจะอยากจะได้ความสุขนี้ตลอดก็เลยเชือดคอตัวเองคิดว่าจะตายไปพร้อมกับความสุขในที่สุดแล้วก็ตายไปมรณภาพไปหลายรูปถามว่าพระเจ้าทราบไหมทราบแต่เป็นบุพกรรมของเขาจนกระทั่งมีเรื่องมาถึงพระเจ้ามีพระภิกษุมาแจ้งเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์ว่าต่อไปนี้ภิกษุห้ามฆ่าตัวเองตายภิกษุองค์ใดฆ่าตัวตายปรับอาบัติถือเป็นความผิดนะก็ไปปฏิบัติต่อพวกก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะปฏิบัติต่อพระสารีบุตรท่านก็สอนลูกศิษย์แบบนี้เหมือนเดิมเพราะว่าเข้าสมาธิได้เร็วใช่ไหมสามารถที่จะเข้าถึงได้รวดเร็วได้ก็ใช่อย่างเงี้ยก็มีพอทำก็เจออย่างนี้อีกพอเข้าสมาธิก็เกิดความสงบสุขขึ้นมาพอออกมาก็เจอทุกข์อีกแล้วเอ๊ะจะทำไงพุทธเจ้าห้ามฆ่าตัวเองแต่นี้ก็เจอฉลาดขึ้นมาหน่อยจะให้ใครฆ่าให้ก็โจรไงไปจ้างโจรฆ่าให้หน่อยแต่เดี๋ยวรอก่อนให้ทำสมาธิก่อนแล้วอะไรมาจ้างอ่ะก็นี่ไงผ้าบริขารพวกบาทพวกผ้าเนี่ยสมัยก่อนมันหายากโยมนะต้องหาไอ้ผ้าเศษมาปะต่อกันเนี่ยไม่ใช่ว่าหาง่ายนะสมัยโบราณนู่นเพราะฉะนั้นเมื่อหายากนี่ก็เลยเอานี่แหละยกให้โจรก็เอาก็รอเลยเอาเดี๋ยวทำสมาธิเสร็จก็ฆ่าเลยนะก็มรณภาพไปได้อีกหลายรูปเหมือนกันเนี่ยพระเจ้าก็ทราบไหมก็ทราบแต่ว่าเป็นบุพกรรมของเขาในสุดแล้วก็เรียกประชุมสงฆ์นะพระไปพิสูจน์ไปบอกพระเจ้าก็ประชุมสงฆ์ว่าภิกษุใดฆ่าตัวเองตายหรือจ้างให้ผู้อื่นฆ่าปรับอาบัติไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็หันมาถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอสอนลูกศิษย์อย่างนี้หรือท่านพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าใช่พระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าเธอสอนไม่ผิดหรอกนะเธอสอนนะถูกไม่ได้ผิดเลยแต่ว่าคนไม่มีปัญญาเขาจะทำเช่นนี้นะแล้วต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยจริตต่างๆก็จะเกิดขึ้นมากมายความเจริญของบ้านเมืองก็จะเกิดขึ้นนะผู้คนก็จะหาทางตรงนี้กันไม่ถูกจะลำบากขึ้นปัญญาจะน้อยลงท่านว่าอย่างนั้นนะคนโบราณนี่เขาไม่คิดมากนะธรรมะเป็นธรรมชาติเห็นไหมเขาอยู่กับธรรมชาติเขาไม่คิดมากเขาได้ธรรมะง่ายๆแต่สมัยนี้คือมันหนีธรรมชาติเรามีสิ่งก่อสร้างมีวัตถุมากมายเราเลยไปหลงพวกนี้ไงจิตเราก็เลยไปหมดเลยเห็นไหมฮะแล้วทำไงที่จะเข้ามาตรงนี้พระเจ้าก็เลยบอกว่าต่อไปนี้สองกรรมฐานนี้สามารถเข้าได้กับทุกจริตเลยอานาปานุสติคือการดูลมหายใจนี่ไม่อนุภาพมากถ้าสามารถจับได้แต่ลมนี่มันละเอียดจับยากสักหน่อยนะถ้าจับได้แล้วก็ถือว่าอันนี้จะมีผลมากเลยมีอนุภาพมากกับ2คือปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5คือผมขนเล็บฟันหนังนี่เองเราใช้มาท่องเลยนั้นกุลบุตรใดที่จะมาบัญชาอุปสมบทเนี่ยอุปชาต้องให้กรรมฐาน5นี้นะจะต้องมาท่องเกสาผมโลมาขนนขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังเชื่อไหมโยมท่องอย่างนี้เฉยๆก็ได้ท่องไปอย่างเงี้ยทุกวัน
เกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บเกสาผมโลมาขนอยู่อย่างเงี้ยกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยถ้าไม่ผิดเนี่ยจิตจะสงบแต่ถ้าผิดตั้งต้นใหม่อย่างตะกี้เนี่ยมาผิดนิดนึงเห็นป่ะตอนปลายถ้าใครสังเกตพอผิดตั้งต้นใหม่ตั้งต้นไปกลับไปกลับมาอยู่เงี้ยท่องอยู่แค่นี้ก็ได้โยมถ้าท่องไปเกสาผมก็นึกถึงผมก็ได้โลมาขนก็นึกถึงขนแวบนึงนขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบนึงทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากแวบหนึ่งตะโจหนังก็นึกถึงหนังห่อหุ้มร่างกายแวบหนึ่งตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมนึกไปนึกมาอยู่อย่างนี้โยมจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายตลอดนี่ก็เป็นวิธีที่4แล้วใช่ไหมดูอาการ32แต่ดูแค่5อย่างก่อนวิธีที่5ก็ไปดูเรื่องของธาตุ4ที่เราจะแบ่งกายแล้วเนี่ยเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมเนี่ยพอเราถึงขั้นนี้มันจิตมันละเอียดแล้วธาตุ4เนี่ยเราจะเห็นสภาวะของคนทั่วไปก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยพอเห็นสภาวะตรงนี้ได้จิตก็เกิดการปล่อยวางมันผ่อนคลายออกไปเองอัตโนมัติก็ทุกคนเป็นแค่นี้เองเป็นธาตุสี่ที่มารวมกันชั่วขณะแล้วก็ส่งไว้ชั่วขณะแล้วการเกิดมันเป็นมนุษย์มาเพื่ออะไรเพื่อจะมาสร้างบารมีให้พ้นทุกข์นี่เองนะไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะนะในโลกอื่นในสุคติภูมิสวรรค์เทวดาแล้วก็พรหมไปแต่ไปเสวยสุขอย่างเดียวไม่ได้ทำอย่างอื่นนะเพราะว่าสุขที่เราทำจากโลกมนุษย์นี่แหละแล้วเราก็ไปเสวยอย่างเดียวแต่ในทุกขติภูมิล่ะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ไปเสวยทุกอย่างเดียวจะคิดอย่างอื่นไม่ได้แล้วแม้สัตว์เดรัจฉานไม่มีสมองคิดนะแต่มีสมองจำเท่านั้นเองเราก็มาคิดว่าเอ้ยถ้าเรามีสมองจำอย่างสัตว์เดรัจฉานมั่งก็ดีนะโยมสังเกตไหมบางทีแมวมันนั่งเฉยตั้งนานนั่งนิ่งเลยนะไปดูสัตว์หลายๆชนิดจะอยู่เฉยนิ่งตั้งนานโอ้โหถ้าเป็นมนุษย์เราทำกันได้สงบเลยเห็นไหมมีความสงบมีความสุขมากเลยแต่เขาไม่มีความคิดไงเขามีแต่จำเขาก็เลยปล่อยของเขาอยู่ในสภาวะเขาเรียกว่าใช้กรรมเพราะฉะนั้นเขาจะแก้อย่างอื่นไม่ได้แต่มนุษย์เท่านั้นที่จะแก้ไขได้นะด้วยวิธีนี้เองนะเราจะไปได้เราจะขึ้นทางขึ้นสูงก็ได้เราจะลงต่ำก็ได้อยู่ที่เราเลือกเองนั้นสติตัวนี้เป็นตัวบอกเราเองว่าอะไรคืออะไรเราจะได้รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เราจะได้รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเราตายแล้วจะไปไหนความไม่ตกกังวลในเรื่องความตายเราก็จะน้อยลงสติเข้ามาได้เนี่ยเราก็จะรู้จักตั้งมันขึ้นเอาละเมื่อมันจะตายก่อนตายเราจะทำไงนี่เราขอให้มีสติซะก่อนเขาเรียกว่าตายแบบผู้ชนะนะถ้าตายแบบมีสติโอ้โหมันทุรนทุรายโยมไปไม่ดีแน่ถ้าตายขณะที่กำลังจะตายถ้าเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเตสังคิริเตทุกขติปาติกังขาถ้าจิตเศร้าหมองตอนจะตายก็เป็นว่าทุกขติเป็นอันหวังได้กำลังโกรธปึ้มเลยแล้วก็ตายก็นู่นไปนรกอย่างเดียวเพราะนั้นตรงนี้จำเป็นไหมจำเป็นมากเลยนะเราเริ่มมาฝึกประโยชน์มีทันทีทันทีที่ฝึกนี่ได้เลยที่ฝึกก็เกิดบุญแล้วแล้วนี่บุญสูงสุดในพุทธศาสนาคือการฝึกจิตแบบนี้นะบุญจากการให้ทานเรียกว่าเขาทำเป็นทองให้ทานเป็นทองกองเท่าภูเขาท่านว่างั้นยังไม่เท่ารักษาศีล5 1ครั้งรักษาศีล5 100ครั้ง 1,000 ครั้ง 10,000 ครั้งยังไม่เท่ากับมาทำจิตให้สงบเพียง1ครั้งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นขั้นตอนกันอยู่เราทำประกอบกันนั่นแหละนะทานก็ต้องทำเพราะต้องใช้ต้องกินนะศีลก็ต้องใช้ศีลก็ต้องทำรักษาเพราะว่าศีลเป็นตัวรักษากายเราให้งดงามนะจะเกิดความงามความสะดวกได้เพราะศีลตัวนี้นะศีลไปทำให้งามถ้าต้องการฉลาดมีปัญญาก็ต้องภาวนามันจะเกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะไปด้วยกันมันอยู่ด้วยกันนี่แหละมันจะเกื้อกันซึ่งกันและกันอยู่มันไม่ใช่จะไปอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ว่าคงพอเข้าใจเนาะเราต้องตั้งมั่นให้ดีนะอย่าไปวิตกกังวลเกินไปเราไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวไม่กลัวก็ได้แต่เราต้องไม่ประมาทนะไม่กลัวแต่ต้องไม่ประมาทต้องตามไปตรงนั้นแล้วเรารีบเร่งอะไรไปก็ไปแย่งไปเล่นกันเปล่าๆเรารอจังหวะรอเวลาตามเหตุตามปัจจัยเราจะรู้แล้วเราจะปรับจิตของเราได้จิตเราก็จะเริ่มรู้สึกเบาสบายขึ้นมาบ้างไม่ทุกข์เกินไปนะอย่างน้อยๆเราก็ช่วยแบ่งเบาตั้งอะไรไม่ได้สวดมนต์มะยมสวดมนต์เสร็จแล้วก็พยายามเนี่ยภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆทั้งวันไปเลยหรือจะท่องแบบเพลงแขกเขาท่องก็ได้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโยมก็ท่องไปอย่างนี้ทั้งวันก็ได้จะทำอะไรก็ทำไปแต่ก็ท่องไปเรื่อยอย่างนี้ก็สบายนะโยมมันช่วยได้เยอะเลย
แล้วก็เป็นประโยชน์เป็นบุญแน่นอนครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรครับถูกปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี907-097-3154 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อบอ089-293-3531 089-293-3531เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164นั่นน่ะพูดกันแล้วก็เป็นยาธรรมโอสถชนิดหนึ่งซึ่งเป็นยาแก้ปัญหาหัวใจสมมติว่าคนเรามีทุกข์การมีทุกข์เนี่ยมีเงินมีทองบางทีก็ยังทุกข์ใจไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตกหรอกเพราะความคิดนั้นมันไม่หยุดคิดแต่สิ่งที่แก้ปัญหาหัวใจให้ตกได้ให้สงบให้สุขได้น่ะคือต้องหยุดใจตัวเองคิดได้ถ้าคนเราถ้ารู้จักปัญหาหัวใจตัวเองหยุดคิดได้สงบใจได้นั่นคือการแก้ปัญหาเหมือนกับหมอที่จะให้คนไข้กินยาได้นั้นต้องรู้สมุฏฐานว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรหมอจะต้องตรวจก่อนจะต้องวัดระบบหัวใจให้ตรวจให้รู้เอ็กซเรย์ให้รู้ก่อนว่าคนไข้เป็นอะไรแต่ถ้าให้ยาส่งไปคนไข้นั้นตายได้ทั้งที่ยาหายกลับตายหรือกลับเพิ่มหนักฉะนั้นสมุฏฐานของใจคนเราก็เหมือนกันขณะนี้เราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาอะไรที่ในหัวใจเราปัญทุกข์เรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญทุกข์เรื่องเงินเดือนหรือปัญหาเป็นทุกข์เรื่องไม่ได้สองขั้นหรือปัญหาเป็นทุกข์เพราะการทำงานไม่เข้ากันหรืออะไรเงี้ยเราก็ปัญหามาอยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่สิ่งแวดล้อมหรือปัญหาอยู่ที่ใจเราทำไม่ได้การที่แก้ปัญหาเนี่ยเหมือนกับเราวางยาหมอวางยาคนไข้กินให้ถูกแต่ถ้าพูดกันตามธรรมะพุทธเจ้าเลยท่านบอกปัญหาอยู่ที่หัวใจบอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่หมอปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยาปัญหาอยู่ที่คนไข้จะกินยาหรือเปล่าแต่จะเข้าแล้วสามารถจะบอกหมอหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นอะไรยอมรับให้รักษาหรือเปล่าแล้วจะปฏิบัติตามหมอหรือเปล่าถ้าทำได้คนไข้นั้นหายเร็วขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่
408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704408-447-4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ปฏิบัตินี่ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกข์ก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกข์ดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกข์ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาเนี่ยที่เขาปฏิบัติตรงนี้เขาปฏิบัติเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วนะโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายคนที่เป็นพระธาตุนะโยมนะอุจจาระยังเป็นนะโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุนะผู้หญิงนี่เนี่ยไม่ต้องผู้ชายนะโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างในเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์เป็นเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เคสาไม่ไหม้นักขาไม่ไหม้แล้วก็พักเกี้ยวแก้วไม่ไหม้เหลือพระพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารครับแล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟนนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไว้ได้ต้อง7แฟนแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เกี้ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอรหันต์ต่างๆที่สำเร็จพวกสารีบุตรพระโมคคัลลานะพอเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนฝักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุจะมารวมตัวเป็น
ป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้ไปแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุอยู่ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560วัดเทพนิมิตจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี907-097-3154 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อบอ089-293-3531 089-293-3531ทีนี้เรามาฝึกกรรมฐานเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเรากลับเอาไปบ้านเราจะได้ทำจิตใจให้เที่ยงตรงได้ทำจิตใจให้มันดีไปถึงที่บ้านเราก็จะได้โอ้แม่พ่อพี่น้องนี่ไปอยู่วัดแล้วใจดีเนาะไม่ค่อยมาโหโทโสเหมือนเมื่อก่อนกรรมฐานนี่ดีพวกเราไปบวชแล้วได้ผลต่อไปต้องไปบวชมั่งแต่กลับไปบ้านแล้วอารมณ์เกิดอะไรอะไรก็ไม่ถูกตาถูกใจจับโน่นกระแทกนี่จับนี่กระแทกโน่นตายเลยทันที
ไปที่วัดมาไม่ได้อะไรมาเลยได้แต่โทสะลูกเดียวเสียมาเลยสำนักเสียครูบาอาจารย์อบรมเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเราไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองเราศึกษาไม่เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้านั่นเองเราเป็นชาวพุทธแต่เพียงไม่ใช่เป็นพุทธะไม่เป็นพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้น่ะรู้นามธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาจึงรู้อารมณ์ตัวเองรู้ควบคุมอารมณ์รู้เท่าทันว่าอะไรมันจะเกิดและอะไรมันดับไปรู้ตัวโทสะตัวนี้รู้ตัวโลภะตัวนี้รู้ตัวลืมหลงตัวนี้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันก็สงบนะแต่ถ้าเรามาบวชนี่เราศึกษาธรรมะข้อนี้ไม่ได้มันก็ต้องศึกษาต่อไปนั่งนี่ถ้านั่งให้รู้จิตตัวเองนั่งไม่ยากหรอกนั่งหลับตาในนึกเห็นร่างตัวเองโยมลองนึกสินึกเห็นร่างตัวเองนั่งอยู่เนี่ยเห็นองค์พระเนี่ยหลับตาเห็นพอจิตคิดอะไรแป๊บตั้งสติไว้พอจิตคิดอะไรแป๊บดึงตั้งสติไว้ให้เห็นกายตัวเองไว้แล้วมันจะเห็นจิตเห็นง่ายๆถ้าโยมยังเป็นคนมีสติดียังเป็นคนไม่ลืมไม่หลงเป็นคนไม่ประสาทไม่บ้าไม่ใบ้แล้วก็สามารถที่จะรู้จักอารมณ์ตัวเองเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแต่ยังไม่บรรลุธรรมนะธรรมะข้อนี้ที่พุทธเจ้าสอนให้พาหิยะให้ภิกษุที่รู้ว่าอายตนะเป็นอย่างไรถ้าเราได้เนี่ยมันได้สิ่งที่เราดับทุกข์ได้เวลากลับไปบ้านไปเรือนเนี่ยเราจะคุมใจตัวเองได้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักเราไม่เท่าทันเราก็ขี้โกรธอยู่นั่นเองขี้โกรธขี้โลภขี้หลงมาอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเรามาพักเข้าร่มเย็นพักหนึ่งออกไปก็ร้อนต่อแต่ถ้าสมมติว่าเรามาทำใจได้เหมือนมันจะเย็นเอาร่มเงาอันนี้ออกไปได้เลยจิตใจนิสัยนี่มันจะติดไปด้วยขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704พบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับการครับเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย พบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจนะก็ที่ได้อย่างได้กล่าวมาแล้วในขั้นต้นนะว่าตอนนี้พยายามตั้งสติไว้ก่อนการมากำหนดรู้สติคือมากำหนดรู้กายรู้ใจเนี่ยสติมาปัญญาจะเกิดนะปัญญาก็จะทำให้เราแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้เบาบางขึ้นอย่างเช่นเราไปฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะตระหนกกลัวเกินไปนะบอกวิธีเตรียมตัวนะก่อนจะไปฉีดเนี่ยรับประทานอาหารให้อิ่มหนำตำราให้สบายใจเลยแล้วก็ไปพอไปแล้วไปถึงที่เราเช็คอะไรเรียบร้อยต้องนั่งรอเนี่ยตอนเนี้ยบริกรรมเลยพุทโธธัมโมสังโฆไปเรื่อยๆนะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิอยู่แค่นี้โยมไปเรื่อยๆสบายๆนะหรือจะสวดมนต์อะไรได้สวดเลยนะตรงนั้นนั่งสวดไปในใจของเราเงี้ย เนี่ยดีวิธีการเตรียมตัวจิตเราจะเริ่มดีทุกคนจะมีจิตต้านใช่ไหมจิตมันจะไปต้านกันอยู่เมื่อจิตต้านเนี่ยกูไม่ชอบกินยี่ห้อนี้กูไม่ชอบยี่ห้อนั้นหรือว่าไปฉีดแล้วก็ไม่น่าจะมันจะอย่างงู้นอย่างนี้มันเป็นตัวต้านเนี่ยจิตต้านปุ๊บมันจะเกิดอะไรรู้ไหมไซเอฟเฟกต์คือเขาเรียกผลข้างเคียงจะเกิดขึ้นเยอะยิ่งต้านมากเท่าไหร่ยิ่งเกิดเยอะเท่านั้นสังเกตไหมว่าวัยรุ่นเรียกว่าวัยรุ่นอย่างเงี้ยจะเจอปัญหาเขาเรียกว่าผลข้างเคียงเยอะเพราะอะไรเพราะจิตวัยรุ่นยังแรงแล้วเร็วแล้วแรงการตัดสินใจไม่ค่อยจะรอบคอบไม่ดึงเวลาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงได้เกิดเรียกว่าไซเอฟเฟกต์หรือว่าปฏิกิริยาข้างเคียงผลข้างเคียงเยอะงั้นเราทำตรงนี้จะทำให้เกิดไม่เกิดผลข้างเคียงเลยด้วยทำจิตให้สบายตรงนี้จะสบายไม่สบายจะได้แค่ไหนเอาเท่าไหร่เอาเท่านั้นเราพยายามแล้วเรามีความเพียรที่จะทำอยู่ตอนนั้นแหละแล้วพอก่อนจะถึงคิวเราสักคนสองคนเนี้ยเราก็เดินน้ำอุ่นเลยนะเตรียมไปด้วยเตรียมน้ำอุ่นไปด้วยนะแล้วก็ไปนั่งดื่มเนี่ยจิบไปเรื่อยๆจิบไปเรื่อยๆค่อยๆจิบสักหนึ่งแก้วก่อนฉีดนะแล้วหลังจากฉีดเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ตอนฉีดก็ธรรมดามันไม่ได้มีอะไรใช่ไหมพอฉีดยาก็เหมือนกับมดกัดนิดนึงฉีดเสร็จแล้วก็มานั่งพักก็ให้นั่งดูอาการใช่ไหมขณะนั้นเราก็ดื่มน้ำอีกน้ำอุ่นเนี่ยอีกหนึ่งแก้วกว่านะจิบไปเรื่อยๆใช้จิบอ่ะจิบไปเรื่อยๆจิบทีละคำทีละคำแล้วก็บริกรรมไปด้วยก็ได้เนี่ยทำใจปลอดโปร่งโล่งสบายอย่างนั้นแล้วยมจะดูเลยผลข้างเคียงแทบจะไม่เกิดก็ได้เพราะกระแสจิตกระแสคลื่นกระแสจิตเนี่ยคลื่นจิตคลื่นสมองเราเนี่ยมันราบเรียบมันไม่คุ้นไหวไม่อะไรเนี่ยมันไซเอฟเฟกต์จะไม่ค่อยเกิดหรอกนี่คือเทคนิควิธีการเลยนะควรจะทำตรงนั้นจิตต้านเนี่ยเอาทิ้งไปก่อนนะเราต้องเอาไว้ยังไงก็ต้องทำและเอาละเอาให้ทำเราเอาความร่วมมือมันจะช่วยเราเนี่ยแต่อย่าไปเข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยเอาไปแล้วเนี่ยจะป้องกันได้ไปแล้วสบายแล้วเปิดโล่งเลยประมาทเลยเสร็จเลยนะโยมวัคซีนช่วยให้บรรเทาอาการที่เมื่อเป็นแล้วเนี่ยมันจะไม่รุนแรงถึงขั้นตายหรือว่าไม่รุนแรงอย่างเกินไปนักเราสามารถที่จะแก้ไขได้บ้างอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนเนี่ยใช้ในขั้นต้นนะถึงต้องถึงขั้นกระตุ้นให้มันเกิดภูมิคุ้มกันได้แล้วมันถึงจะไม่แพร่ระบาดแล้วก็ไม่ไปติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นการที่ยังจะต้องสวมแมสก์ไว้ประจำเน้นเลยแล้วก็ล้างมือแล้วก็ต้องป้องกันระยะห่างที่แค่เดินผ่านนี่ก็เกิดติดได้แล้วเชื้อเดลต้าเนี่ยแรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เราต้องระวังนะคำว่าสันโดษนี่ก็อยู่กับตัวเองเลยนั้นมีสติอยู่กับตัวเองนั่นแหละตัวนั้นน่ะถูกต้องที่สุดมันจะเป็นพลังบวกที่จะทำลายพวกนี้ได้เลยนะโยมนะเรามาร่วมพลังกับตรงนี้เป็นพลังบวกทั่วประเทศแล้วก็ใช้ได้ไอ้ส่วนที่เป็นไอ้สิ่งรบกวนเนี่ยแม้กระทั่งผู้นำก็ไปแกล้งกับเรื่องรบกวนพวกนี้มันเป็นธรรมชาตินะไอ้สิ่งรบกวนมันต้องมีอุปสรรคต้องมีนะโยมอาตมาไปอยู่กลางทะเลเนี่ยไปตกปลาเล่นกลางทะเลเนี่ยเจอฉลามอะตกได้เหาฉลามโยมแม้แต่ฉลามมันยังมีเหาก็คือเป็นไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรมันเอาหัวเนี่ยปลามันเหมือนกับปลาดุกอะแต่มันมีหัวเหมือนกับรองเท้ามันเอาหัวมันติดไปกับไอ้ตัวฉลามเลยแล้วฉลามไปไหนก็ไปเนี่ยมันก็ดูดกินเลือดไปเรื่อยเลยเนี่ยที่ดูเด็กคนก็มีเหามีสารพัดใช่ไหมจะมีสิ่งรบกวนแน่นอนก็เรียกอุปสรรคก็คือมารนั่นเองในทางปฏิบัติก็เหมือนกันมารไม่มีบารมีไม่เกิดถ้าเมื่อเราแก้ไขอุปสรรคได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเป็นบารมีขึ้นมาทันทีแล้วยังสังเกตนะเอาอุปสรรคทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราเลยใจเราที่มันไม่ยอมนี่ไงใจเราที่มันเป็นตัวตนนี่ไงมันทิฏฐิตรงเนี้ยถ้ายอมเมื่อไหร่ตุ้มเนี่ยมันข้ามอุปสรรคไปได้เลยแล้วอุปสรรคอย่าไปต้านกับอุปสรรคอย่าไปวุ่นวายกับอุปสรรคมันจะเกิดยังไงก็แล้วแต่อย่าไปต้านอย่าไปวุ่นวายเราเพียงแต่กลับมาที่ตัวเรานะกลับมาที่ตัวเรามาดูตัวเรากำหนดรู้ทุกข์ใช่ไหมตอนนี้ทุกข์วุ่นวายรบกวนแล้วก็รู้ทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงเราสังเกตลงมันจะวางเลยแค่สติมาแค่นี้ปัญญาเกิดเลยโยมแล้วมันจะวางอารมณ์ได้อ๋อนี่ไงเพราะกูนี่เองกูไปยุ่งกูไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งอะไรก็ปล่อยมันไปช่างมันใช่ไหมช่างมันช่างมันเพื่อไปแล้วก็แก้ไขไปนะหรือไม่ก็ใช้นี่เขาไปเราเคยทำเขาไว้อ่ะใช้นี่ไปจบนะสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็สามารถเป็นบารมีเกิดขึ้นเลยทันทีที่เราละตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นมารทั้ง5เนี่ยอยู่ที่เราหมดเลยนะกิเลสมารก็เป็นของเราขันธมารก็ขันเราขันธ์5ใช่ไหมอะไรอภิสังขารมารก็ความปรุงแต่งของจิตข้อของเราเทวบุตรมารก็เป็นอะไรญาติเขือญาติของเราแล้วสุดท้าย
มัจจุมานก็ความตายของเรามันอยู่ที่เราหมดเลยนะโยมมานทั้ง5นี่อยู่ที่เราแล้วโดยดีเพราะเราไม่เข้าใจกับว่ามานี่ไงเราคิดว่าไอ้ตัวนี้ทำให้เราไอ้คนนั้นมันทำปัญหาไอ้นี่สร้างปัญหาเราก็เลยไปเป็นปัญหาตัวเองถ้าจิตเราอยู่กับเราได้นะสติให้อยู่กับตัวเองให้มากให้มากเนี่ยมีอะไรก็พุทโธนึกคิดอะไรก็พุทโธสัมโมสังโฆไปเรื่อยมีคิดอะไรก็พุทโธสัมโมสังโฆค่อยๆแทรกความคิดนี้เข้าไปแทรกพุทโธสัมโมสังโฆกันไปเรื่อยโยมระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุหรือว่าฉุกเฉินอะไรขึ้นมาโยมจะพึ่งได้จริงๆนะพระเดชพระคุณพ่อสนองได้ทำนายไว้แล้วว่าต่อไปเนี่ยจะเกิดแบบนี้แหละท่านแต่งเพลงมาด้วยว่าไอ้ผีไม่มีตาเนี่ยมันจะมาฆ่าคนทั้งเมืองแต่งไว้เป็นเพลงเลยโยมเนี่ยมันเกิดแล้วผีไม่มีตานี่ไงโควิดเนี่ยไม่มีตาแล้วมันฆ่าคนทั้งเมืองเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตั้งใจว่าไงล่ะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องทำไงเราจะต้องตั้งสติให้มากต้องฝึกไว้แล้วต่อไปเนี่ยมันจะเกิดเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาอีกแน่นอนเพราะนั้นเราเตรียมตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยต่อไปก็จะเบาบางเราจะรู้สึกว่าเราตั้งได้เรารับได้ยุคนี้เป็นยุคสร้างบารมีนะใครตอนนี้ใครมีโอกาสหรือมันมีศรัทธาเนี่ยพอมีกำลังเนี่ยไปบริจาคเลยไปสมทบทุนตรงไหนที่เขาช่วยเขาได้เนี่ยตอนนี้คนกำลังตกทุกข์ได้ยากคนกำลังลำบากแบบนี้เนี่ยเราไปช่วยเนี่ยบุญเยอะมากโยมตรงข้ามถ้าใครที่ฉวยโอกาสที่เขากำลังแบบนี้เดือดร้อนกันเนี่ยมาสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนเนี่ยพวกนี้บาปมากอีกโยมนรกแน่นอนจองไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่เรื่องจริงนะโยมไม่จะมาพูดเรื่องอะไรเล่นนะตายไปแล้วถึงจะรู้แล้วจะรู้สึกว่ารู้อย่างนี้แต่สายไปแล้วตายแล้วหมดสิทธิ์แล้วเพราะนั้นที่ยังไม่ตายเนี่ยมีสิทธิ์อยู่แล้วเราไม่รู้ตายเมื่อไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาอย่าประมาทเด็ดขาดพระเจ้าตรัสไว้ตอนสุดท้ายแล้วว่าพระเจ้าธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาติสะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเห็นไหมไม่ประมาทก็คือสตินี่เองนั้นฝึกสติไว้เถอะสติมัตโตสถาปัตถังผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อแล้วสติเป็นมหาวุตุรจิตนะก็คงพอประมาณเข้าใจนะตั้งใหม่นะเราคิดใหม่ได้คิดพิคิดใหม่โอเคมันมีคำถามไหมครับครับคำถามแรกวันนี้เป็นคำถามที่ตกค้างมาจากเมื่อวานครับมาจากโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนามบอกว่าขอถามขั้นตอนวิธีดับนิวรณ์จะปฏิบัติอย่างไรครับนิวรณ์เราต้องไปรู้จักว่านิวรณ์คืออะไรนะนิวรณ์ก็คือสิ่งที่มากีดขวางก็นิวรณ์คือเครื่องกั้นไปสู่ความดีหรือความสงบสมาธิเนี่ยความดีหรือความสงบสุขเนี่ยจะต้องโดนจะเจอนิวรณ์ขวางยังไม่ถึงมารเลยนะโยมนะมารนี่จะไปขึ้นขั้นที่จะได้ธรรมะเกิดนะตอนนี้ตรงนี้แค่ขั้นต้นเนี่ยจะเป็นนิวรณ์นิวรณ์เป็นของเราเองนิวรณ์คือความคิดทุกชนิดเลยนิวรณ์มันเป็นความคิดที่เข้าไปคิดมี5อย่างคืออะไรอันที่1รักมากรักมากคือไงเมื่อตาเห็นรูปแล้วเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดพอใจไม่พอใจเห็นมั้ยอาตมาใช้คําว่าจะจําท่านไม่ได้แล้วท่านบอกเอาไว้รักมากก็คืออะไรชอบพอใจจิตมันก็จะปรุงแต่งไปในทางที่ชอบใจที่พอใจที่รักที่เป็นห่วงเป็นใยที่เค้าอยากจะมีนู่นอยากจะทำไม่นี่ด้วยอยากจะสารพัดเลือกนี่คือการปรุงแต่งของจิตปรุงไปเรื่อยสงบได้ไหมไม่ได้วิธีดับตัวนี้ทำไงก็ต้องตั้งสติกลับมาที่กายเราสมมติเรานั่งอยู่เนี่ยเรากำหนดรู้เนี่ยกำหนดนั่งไปแล้วก็ดูลมหายใจไปดูไปเรื่อยอยู่ๆมันเกิดเห็นใครสักคนนึกปุ๊บไอ้คนนี้เราชอบพอใจจิตมันไปเลยโยมแล้วไปปรุงแต่งไปกับเขาไปนู่นไปนี่ไปพาเขาไปนู่นไปสารพัดเรื่องเลยนี่คือการปรุงแต่งมันสร้างเรื่องไปหมดอะหรือมันเคยมีอดีตเขาสัญญาที่จำไว้เนี่ยเคยเป็นไงเคยเจอตรงไหนแบบไหนมันไปแล้วจิตอยู่กับเราไหมไม่ได้อยู่เห็นไหมพอรู้ตัวอีกทีอ้าวเราไปไหนมาเนี่ยสติพึ่งมาแล้วนะเพราะนั้นสตินี้ขาดจากช่วงไปเลยเกิดนิวรณ์ขึ้นงั้นเราก็ตั้งสติกลับมารู้ลมหายใจใหม่นิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับไปนะคือรักมากอันที่สองเขาเรียกว่าเกลียดมากตรงข้ามเกลียดมากก็คิดอะไรคิดเคืองคิดโกรธคิดผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทปองร้ายคิดไปเรื่อยเลยเนี่ยไม่พอใจอึดอัดขัดใจอยู่เรื่อยเลยในที่สุดเราตรงนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์อันที่หนึ่งจะรักมากคือกามฉันทานิวรณ์อันที่สองก็เรียกว่าพยาบาทนิวรณ์อันนี้จะคิดร้ายคิดไม่ชอบคิดไม่พอใจคิดหรือว่ายินร้ายตลอดมันก็จะคิดอยู่อย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยเลยจิตก็ไม่อยู่ที่เราจิตก็สงบไม่ได้มาสู่ความดีไม่ได้ในที่สุดแล้วไงเราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้ลมหายใจเราอย่างเก่าเราเริ่มต้นด้วยอะไรอ่ะเริ่มต้นในการดูลมหายใจเราก็ต้องตั้งไว้ตรงนั้นไว้ว่าต้องกลับมาที่ลมหายใจถ้าจะเริ่มต้นในการดูผมโอเล็บผนังเราก็ต้องกลับมาที่ผมโอเล็บผนังอย่างนี้เป็นต้นนะเราตั้งตรงไหนเอาตรงนั้นไว้เป็นตัวตั้ง
เป็นเครื่องอยู่ของเราเลยลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ละสมมติเราจะอยู่ลมละที่ปลายจมูกเลยละจะเป็นตัวตั้งไว้จะเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่ตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นต้องตั้งกลับมาเพราะเราไม่ตั้งกลับมามันก็ไปเรื่อยเลยเห็นไหมอันที่3เป็นไงเขาเรียกว่าเป็น อุทธัจจกุกขุจนิวรณ์นี่คิดมากนี่เขาเรียกว่าฉลาดมากไอ้พวกฉลาดนี่จะคิดมากใช่ไหมคิดเยอะแล้วฉลาดมากยิ่งฉลาดมากก็ยิ่งคิดเยอะแล้วเขาก็บอกว่าใครที่คิดว่าตัวเองฉลาดไอ้นี่เริ่มโง่แล้วแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองโง่ไอ้นี่เริ่มฉลาดแล้วสังเกตให้ดีนะคิดว่าฉลาดมันอยู่แค่นี้แล้วนึกฉลาดอาจจะฉลาดจริงแต่ได้แค่นี้แล้วไม่ต่อแล้วแต่ไอ้คนที่คิดว่าโง่นี่มันได้แค่นี้เสร็จมันไปต่อเรื่องมันได้เรื่อยไปเรื่อยเลยนี่คือสังเกตหน้าจิตมันเป็นอย่างนั้นมาจากอะไรมาจากเริ่มจากนี่ไงทั้งชอบทั้งไม่ชอบเดี๋ยวก็ชอบคิดไปคิดไปคิดมาอ้าวไปเจอไม่ชอบอีกก็คิดไม่ชอบไม่ชอบคิดไปคิดมาก็วุ่นวายงุนงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่คือนิวรณ์ตัวที่3ทำไงอ่ะก็ต้องตั้งสติกลับที่ลมหายใจถ้าไม่ตั้งสติกลับมามันก็คิดไปเรื่อยเลยตอนนี้ไหลไปในอารมณ์แล้วเดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจเดี๋ยวรักมากเดี๋ยวก็เกลียดมากเดี๋ยวก็งุนงิดรำคาญใจนะเข้าก็เกิดอาการอะไรลังเลสงสัยว่าเอ๊ะเราจะมานั่งทำอะไรเนี่ยปฏิบัติจะได้ผลเหรอพระพุทธเจ้ามีจริงก็เปล่าไม่รู้นู่นสงสัยไปถึงนู่นเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้ามีจริงว่าทำมีจริงไหมสงสัยนี่เขาเรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์เกิดขึ้นแล้วทำไงเราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมถ้าเราไม่ตั้งกลับมาปุ๊บมันก็ไหลไปในอารมณ์เลยสรุปคือการนั่งนี่ก็ไปเรื่อยเลยนะอารมณ์เราไม่ตั้งกลับมาเลยพอไม่ตั้งกลับมาแล้วเป็นไงไปอีกแล้วเดี๋ยวก็ยังก็หวนกลับไปคิดในที่ชอบอีกเดี๋ยวไปคิดในที่ไม่ชอบอีกไม่พอใจเอาคิดที่ไอ้ลำคาญใจคิดไปคิดมาลำคาญใจก็มาสงสัยจะไปจะมาเกิดอาการอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเกิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนนี่ถีนมิทานิวรณ์ตัวสุดท้ายอันนี้เขาเรียกว่าไอ้ที่ลังเลสงสัยเนี่ยวิจิกิจฉาเขาเรียกอะไรรู้ป่ะโง่มากสงสัยไปหมดเลยไอ้คนนี้เมื่อไหร่จะต่อไปนะถ้าทำนี่เราจะมีสงสัยติดอยู่นะไปที่ไหนมันก็สงสัยหมดเลยเรื่องเล็กๆเรื่องง่ายๆเรื่องอะไรมันก็สงสัยหมดเลยกลายเป็นโง่มากไปเลยนะแต่ตัวสุดท้ายนี่ก็เรียกว่าอ่อนแอมากจะเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนเบื่อท้อจังเลยปรารถนาเราไม่มีมั้งเราคงไม่มีบุญพอที่จะทำอย่างนู้นตรงนี้นี่ก็เรียกว่าอ่อนแอมากเห็นไหมเราก็ตั้งสติกลับมาเฉยๆมาดูลมหายใจสรุปแล้วเนี่ยจิตเราไหลไปในอารมณ์เนี้ยนั่งอยู่เนี่ย1ชั่วโมงนั่งได้นะโยมไม่รู้สึกของเวทนาเลยซ้ำบางคนนะไปกับความคิดนี่แหละไปกับนิวรณ์ในตลอดชั่วโมงเลยบางคนเนี่ยพอนั่งไปแล้วตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ปนกันไปก่อนมาตัวที่4เข้ามาแล้วสงสัยไปสงสัยมาชอบไม่ชอบนั่งหนักเข้าไอ้ตัวสุดท้ายมาหลับชึบพอคิดจบหลับนั่งอยู่นั่นแหละโยมทั้งนั้นที่หลับนั่งที่นั่งก็หลับเลยเนี่ยนี่คือตัวนิวรณ์เราไปแล้วดังนั้นสติคือรู้เฉยรู้แล้วไม่ว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปจดจ้องอันเดียวอย่าไปจ้องหรือแต่ลมจ้องอย่างเดียวเดี๋ยวมันไปแล้วพยายามรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยเห็นไหมรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่คิดรู้เป็นจุดไปหรือจะรู้ผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมอยู่เงี้ยวนไปวนมาอย่างนี้ก็ได้ค่อยๆนึกไปทีละอย่างนึกถึงลมก็ดูไปลมเข้าไปไงเข้าไปนี่ไปถึงนู่นดั้งจมูกเอาลงมาถึงเพดานกรองเพดานเป็นตัวกรองลมให้เรานะจะกรองสิ่งต่างๆเข้าไปไปด้านกองแล้วก็ลงไปไปตามลำคอกึ่งกลางทรงอกไปจนถึงท้องบางคนก็ไม่ถึงหรอกเพราะยังไม่เคยแล้วก็จะรู้สึกไม่ได้ถ้าเคยแล้วก็จะรู้สึกไปถึงแล้วอาจจะท้องก็ขึ้นมาแล้วมันก็กลับมาทางเก่าที่มันกระทบผ่านร่างกายไปนี่แหละเราก็สังเกตไปเรื่อยแบบกลับไปกลับมาดูไปดูมาไอ้ตรงนี้กลับกลายไปเดี๋ยวสงบแต่ถ้าไปจดจ้องที่เดียวแล้วก็ยากเดี๋ยวไปแล้วนิวรณ์เพราะนั้นความคิดห้ามยากเราห้ามไม่ให้คิดก็ไม่ได้แต่วิธีการสติที่ฝึกคือรู้แต่ไม่คิดรู้แล้วไม่ต่อเรื่องจำไว้นะรู้แล้วไม่ต่อเรื่องมันจะดีหรือไม่ดีก็ไม่ต่อเรื่องก็ทิ้งไปเลยรู้แล้วก็ทิ้งไปเลยเห็นก็ทิ้งไปได้ยินก็ทิ้งไปได้กลิ่นก็ทิ้งไปได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ทิ้งไปพอใจไม่พอใจก็ทิ้งไปคิดดีคิดไม่ดีก็ทิ้งไปแค่นี้รู้ไปรู้ปล่อยรู้ปล่อยหยุดมันหยุดคิดไปเองโยมมันเป็นไปเองอย่าไปคิดว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราจะต้องนิ่งจะต้องว่างจะต้องสงบไม่ใช่หนึ่งคิดผิดเลยนะจะเป็นยังไงช่างมันแต่เราจะฝึกสติตรงนี้ให้มันรู้กายเราตรงนี้เท่านั้นเองรู้กายไปตรงหนักเข้าพอมันตั้งมั่นที่กายจิตมันตั้งมั่นปุ๊บมันหยุดคิดได้เนี่ยเดี๋ยวจะรู้จิตมันจะคิดให้เราดูเนี่ยเข้าโหมดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาเริ่มต้นด้วยกายานุปัสสนานะพอกายานุปัสสนาตั้งหนักเข้าแล้วต่อไปไง
อาจจะเกิดเวทนานุปัสสนาเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วจะสุขจะทุกข์จะเฉยเกิดขึ้นนั่งนานๆก็เป็นทุกข์ใช่ไหมก็จะปวดเมื่อยทุกข์เกิดขึ้นกำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกกายทุกใจอ้าวกายเป็นทุกข์ก็ขยับก็ค่อยขยับช้าๆนะอย่าขยับเร็วค่อยๆขยับเปลี่ยนอิริยาบถช้าๆพอขยับปุ๊บสังเกตไปด้วยอ้าวทุกข์ดับอ้าวเราเห็นการดับของทุกข์แล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นนิโรธแล้วชั่วชั่วเปลี่ยนอิริยาบถท่านนี้อ้อนี่ไงทุกข์กายโดยการเปลี่ยนอิริยาบถอ้าวจริงๆมันทุกข์ตลอดนี่นะเราได้ปัญญาแล้วเห็นไหมแต่จริงๆแล้วอิริยาบถปิดบังทุกข์ตรงนี้เองที่เราไม่เห็นเห็นไหมพอเรามานั่งนานๆถึงจะเห็นพอเปลี่ยนปุ๊บอ้าวทุกข์ดับพอทุกข์ดับเป็นไงเกิดเป็นความสุขขึ้นมาเราสบายขึ้นกำหนดรู้สุขกายสุขใจเรารู้เวทนานุปัสสนาแล้วเห็นไหมสุขถ้าลองสังเกตสุขไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวสุขหายไปมันจะเฉยเฉยแต่ตรงนี้ส่วนมากมักจะไม่ค่อยรู้กันน่าจะไม่ค่อยรู้สังเกตจะไม่ค่อยเห็นนอกจากว่าทำปฏิบัติไปเริ่มละเอียดไปแล้วจะค่อยจับตรงนี้ได้แต่ไม่เป็นไรนานเราผ่านไปนั่นนะครับพอติดตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ที่กายได้เดี๋ยวจะเกิดคิดให้เราเห็นเลยอนุสัยที่เราเก็บไว้นี่มันคิดขึ้นมาเลยแล้วพอคิดปุ๊บเนี่ยวิธีการคือให้กำหนดรู้แล้วปล่อยเลยอย่าไปต่อเรื่องมันจะคิดยังไงก็รู้คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ปล่อยไปก็รู้ก็ปล่อยรู้ปล่อยอย่างเงี้ยไปรู้ไปรู้ไปโยมเชื่อไหมว่าด้วยวิธีการอย่างเงี้ยมันเกิดการละภพละชาติไปได้ที่เราเก็บไว้ในสัญญาเนี่ยตัวบันทึกไว้นี่แหละตัวบันทึกกรรมเนี่ยอยู่ที่เรานี่แหละแล้วมันจะออกมาตอนที่จิตสงบนี่แหละพอออกมาแล้วเนี่ยก็คือกำหนดอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าขัดเกลาเขาเรียกขัดเกลาล้างชำระล้างจิตล้างไปล้างมาแล้วนะเข้าไงรู้ป่ะมันเริ่มจากข้าฝังแน่นมันเริ่มบาง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 จนกระทั่งมันเกิดอาการเกือบจะหมดอะยังไม่ทันหมดนะเกิดเพียงว่าสะกิดไปช่องเดียวแล้วมันเกิดช่องปลายเข็มนั่นแหละมันจะเกิดแสงสว่างวาบขึ้นมาให้เราเห็นเลยนี่จิตเดิมแท้ของมนุษย์นี่เป็นประภัสสรมีแสงในตัวเองแบบนั้นเพราะฉะนั้นการมาฟอกจิตฟอกอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยก็เรียกฟอกธาตุขันเนี่ยกายจึงเป็นแบบนี้ไงพระอริยเจ้าท่านทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำประจำท่านใช้ฌานที่ด้วยสมาธิลึกๆเนี่ยฟอกธาตุขันไปเรื่อยๆเมื่อตายแล้วเผาเนี่ยกลายเป็นพระธาตุเพราะเหตุนี้แหละเขาฟอกตรงนี้แหละโยมไม่ได้ไปไหนเยอะเลยนะเพียงแต่เราตั้งตรงนี้ให้ถูกทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดอย่างของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดเท่านั้นเองทำอันเดียวทำแบบนี้ทำอยู่แค่นี้ทำอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนั้นทำตรงเนี้ยทำไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นด้วยแล้วทำไปเดี๋ยวโยมจะเห็นเลยว่าปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองจริงๆนะไม่ต้องไปวิตกเลยว่าทำงี้แล้วมันจะโง่มันจะไม่มีปัญญาไอ้คนที่พูดเนี่ยไม่เคยทำนะคนที่พูดเราไม่เคยทำเพราะฉะนั้นคนที่ทำไม่ต้องพูดเลยแล้วทำไปเถอะแล้วเดี๋ยวโยมจะเห็นจริงๆมันอัศจรรย์ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติของเป็นมันเป็นของมันอยู่แล้วนั้นขั้นตอนหรือวิธีการที่จะมาทำลายด้วยนิวรณ์เนี่ยนี่คือการมาฝึกสตินี่เองพยายามตั้งสติเข้ามาที่กายไว้บ่อยๆบ่อยๆเข้ามันจะค่อยๆละนิวรณ์ไปเรื่อยๆละความคิดไปเรื่อยๆละไปละไปด้วยวิธีการนี้ก็มีอีกวิธีหนึ่งหยาบๆขั้นต้นนะคิดนึกกับพุทโธคิดนึกกับพุทโธธัมโมสังโฆคิดอะไรกับพุทโธธัมโมสังโฆคิดมากับพุทโธธัมโมสังโฆอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยแทรกไปเรื่อยๆนะเขาไอ้ตัวคิดจะเริ่มเบาละนะจะคิดชอบคิดไม่ชอบคิดสงสัยคิดงุนงิดมันก็จะไม่มีมันจะมีแค่เพียงพอตัวคิดขึ้นมาแล้วก็กำหนดซะก่อนละแทรกตัวนี้เข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปจนกระทั่งมันหยุดคิดเป็นสมาธินิวรณ์ดับขั้นที่1 นะแต่นิวรณ์จะดับสนิทขั้นที่2ก็คือต้องเข้าสู่อุปจารสมาธิจิตต้องเข้าถึงเอกัคคตานั่นน่ะนิวรณ์ดับพอนิวรณ์ดับแล้วต่อไปเราถึงจะรู้ถ้าอยากไปรู้อดีตชาติจะไปเลิกชาติต้องไปถึงอัปปนาสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะคงพอประมาณนะครับคำถามนี้มาจากโยมแม่ศรีอยู่จังหวัดปทุมธานีบอกว่าเคยโกงเงินของรัฐมาทำให้สินขาดแต่หากรวบรวมเงินได้เท่าจำนวนที่ได้มาแล้วส่งคืนรัฐไปกรรมใหม่ที่ดีจะทำให้วิบากกรรมเก่าที่ไม่ดีก่อนหน้าเป็นโมฆะไปหรือเปล่าครับก็มีส่วนทำได้แต่ว่าถามว่ามีดอกไหมล่ะใช่ไหมอย่างเราเนี่ยเราเจ็บใจใครเนี่ยเรามีแค่นี้ไหมถ้าเขามาขอเข้ามาเนี่ยถามว่าจะให้เขาจริงๆได้ไหมมันไม่ได้เที่ยวเดียวใช่ไหมมันมีดอกอ่ะนั่นคือความรู้สึกที่มันเป็นเพราะนั้นตรงมันเจตนาเป็นตัวหลักท่านบอกเจตนาเป็นตัวกรรมเพราะนั้นตรงนั้นนายโยมมีเจตนาแค่ไหนอ่ะตอนที่โกงมานายโยมเจตนาจะต้องรุนตรงนี้หรือว่าเจตนาไม่ได้ความจำเป็นเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอามาเลยแต่ไปเอาด้วยความคึกขนองหรือเอามาด้วยความรู้สึกว่าครูจะสะใจอันนี้คือเจตนาแรง เจตนาแรงมันก็ดอกเยอะดอกเยอะๆหน่อยถ้าเจตนาโยมไม่แรงมันมีความจำเป็นไม่ขอเจ้าข่าวก่อนงี้อั
เอาละไอ้ตรงนี้ดอกไม่เท่าไหร่หรอกโยมสามารถเอาแบบที่ว่าที่พูดเนี่ยแล้วเอาไปใช้คืนได้นะแล้วเงินของหลวงไม่ใช่เงินของหลวงนะมันเข้ามาสู่หลวงใช่นะหลวงเป็นตัวรับแล้วก็เป็นตัวที่จ่ายตรงนี้นี่ก็ผิดตัวนึงแล้วกันหลวงนะแต่ที่แน่ๆคือมาจากภาษีของคนยากคนจนก็มีคือไม่ถึงกับคนยากคนจนหรอกคนที่ต้องเสียภาษีอ่ะเพราะนั้นคนจำนวนมากทั่วประเทศเลยโยมเป็นหนี้คนทั่วประเทศเลยเท่าไหร่ล่ะคิดดูสิมันเยอะขนาดไหนอ่ะแล้วดอกแต่ละคนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเคยเล่าให้ตมาฟังตมาไปเดินธรรมยาตาเนี่ยเราแล้วเราอีกโยมเคยฟังไหมที่บอกไปแล้วเดินไปเนี่ยธรรมยาตาที่ประเทศอินเดียเนี่ยเราเดินครึ่งถนนเลยนะเขาให้เราเลยนะเขาศรัทธาเรามากเขาศรัทธาคนที่เดินอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะเขาก็คัดคนที่เดินกันแล้วกันเขาถือว่าเขาศรัทธาเลยนี่ถือว่าใช้ได้เป็นอนาคาลิกนะไปต้องเดียวไปจอดไปด้วยการเดินนี่เขาเรียกว่าธรรมยาตาเพดานคือเดินนั้นท่านก็เดินไปแล้วประเทศอินเดียเนี่ยจราจรเขาสารพัดเรื่องเลยมันไม่ใช่มีเฉพาะรถเมย์รถบัสรถเก๋งไม่มีอะรวมรถหมดเลยทั้งรถเก๋งรถบัสรถสามล้อรถเข็นรถอะไรล่ะเกวียนก็มีอยู่ไอ้รถม้าก็มีมีวิ่งได้เลยตามถนนเนี่ยเขาถือว่าได้หมดอิสระของเขาไม่ผิดบังคือไม่ได้เป็นเจ้าต้องเสียภาษีถนนไม่เกี่ยวงั้นก็มีไอ้วัวมันลากเกวียนไปโยมเดินมาฝั่งตรงข้ามเดินออดแอดออดแอดมองวัวแล้วก็ดูแล้วโอ้มันก็ไม่ทำไงก็ต้องทำนะท่านจี้ให้จะมาดูท่านบอกเนี่ยเกิดไปเนี่ยมาหลายชาติลำบากจังเราก็โอ้ขนาดหลวงพ่อเลยขอโอกาสครับแล้วหลวงพ่อทำอะไรก็ถึงได้เป็นงั้นท่านบอกยืมเงินเขาแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้เจตนาโกงด้วยนะมันตายซะก่อนท่านบอกเนี่ยตั้งใจแล้วเดี๋ยวว่ามีพอแล้วเนี่ยตอนนี้เรายังลำบากไม่มีให้เขาแต่เมื่อมีพอเมื่อไหร่แล้วจะเริ่มจะเอาไปให้เขาละจะยังไงก็ต้องให้ตั้งใจว่าให้เนี่ยแต่บังเอิญเราตายซะก่อนเชื่อไหมโยมต้องไปเกิดเป็นวัวเป็นควายไปใช้หนี้เขาอะลองคิดดูสิแล้วที่โกงกินบ้านเมืองในโยมอย่าไม่ต้องไปว่าเขานะถ้าโยมไปโกรธเขาโยมไปนรกนะจิตดวงเนี้ยจิตที่โกรธมันไปนรกเพราะนั้นน่าสงสารไหมนั่นเขาไปนรกแล้วนะเขาโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยไปนรกไม่พอนะยังจองตั๋วไปเป็นเปรตอีกยาวนานมากเปรตนี่ยาวมากเลยหิวแต่ไม่ได้กินนะโยมเป็นเปรตเป็นอย่างนั้นนะสามพุทธันดรนะเปรตในสมัยพุทธกาลนะที่มาเรียกว่าเป็นญาติพระเจ้าพิมพิสารนะเป็นญาติพระเจ้าพิมพิสารเลยนะสามพุทธันดรคือพระพุทธเจ้าสามพระองค์อะแล้วคิดดูสิมันยาวแค่ไหนพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เท่าไหร่แต่ยุคเราเนี่ยพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เท่าไหร่ 5,000 ปีเท่านั้นเองแต่ยุคองค์อื่นๆเป็น 40,000 ปี 80,000 ปีเนี่ยนะนะที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วในช่วงระหว่างพระพุทธเจ้าระหว่างที่พอหมดยุคพระเจ้าแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีองค์ต่อไปมาเนี่ยไม่ใช่มาเลยนะโยมเขาเรียกว่าเป็นสุญญกัปตรงนี้จะมีว่างจากพระพุทธเจ้าช่วงว่างนี่แหละอีกไม่รู้เท่าไหร่งานระยะเวลาเนี่ยแล้วตรงเนี้ยจะมีพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์มาอุบัติขึ้นนะคนที่ทำบุญทำอะไรที่อธิษฐานเอาไว้เนี่ยก็จะไปเจออย่างนี้หรือแม้เราจะไปเกิดในช่วงสุญญากาศนั้นก็ตามนะเคยทำไว้แล้วเนี่ยจะได้ไปทำต่ออาจจะมีไปเจอการส่งข้อจากผู้ที่มีบุญแบบนี้นะพระโพธิสัตว์หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ว่าพอถึงพระเจ้าอีกพระองค์คิดดูกว่าจะครบ3พระองค์เนี่ยมันอยู่ระหว่างอีก2ระหว่างนานขนาดไหนอ่ะจนพระเจ้าองค์ที่4พระโคดมพุทธเจ้าเนี่ยมาอุบัติขึ้นแล้วได้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้ทำบุญกับพระองค์เปรตพวกนี้ก็เลยมาร้องขอส่วนบุญขอร้องตอนแรกอ่ะก็เกิดตกใจว่าเกิดอะไรอาเพศอะไรเอาโหนมาทำนายดิโหนก็มาบอกว่ามันจะเกิดอาเพศพยาคาอยู่คนอย่างนี้จะต้องไปฆ่าช้าง500ข้างม้า500ฆ่าแพะฆ่าวัวฆ่าไก่โอ้โหมีแต่ฆ่าเยอะเลยบูชายันแล้วถึงจะหายพระเมสีนั่งข้างๆเพิ่งจะไปเฝ้าพระเจ้ามาเมื่อวานนี้ไงเมสีก็เป็นพุทธไงก็เลยสะกิดพงษ์ว่าพงษ์เดี๋ยวขอโอกาสขอเวลาก่อนไปถามพระเจ้าก่อนดีกว่าไหมน่าฉลาดเห็นไหมพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ไปถามพระเจ้าก่อนเห็นไหมความเป็นกษัตริย์บางครั้งก็ขาดสติชั่วขนาดนั้นอยู่งั้นเป็นโสดาบันแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เกิดไปเฝ้าพระเจ้าก็เลยไปถามพระเจ้าบอกว่าไม่ได้มีอะไรหรอกพระองค์ไม่ได้เกิดอะไรหรอกญาติพระองค์เนี่ยรอมาสามพุทธันดรแล้วตอนนี้พอมาทำบุญแล้วเนี่ยไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้เขาก็เลยมาเรียกร้องก็พระเจ้าพิมพิสารอ้าวอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เอาทำบุญใหม่เลยทำเสร็จแล้วก็เลยการอุทิศส่วนกุศลด้วยวิธีการไหน
พระมหากษัตริย์เวลาจะให้ของใครจะเทน้ำจากคนโตใช่ไหมจะเทน้ำให้ก็เรียกเทให้ลงไปถือว่าให้ขาดเช่นเดียวกันพระเจ้าวิสาขก็เอาน้ำมาในคนโตแล้วก็เทจึงเกิดเป็นการกดน้ำขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้เราเอามาใช้จนถึงเดี๋ยวนี้จริงๆไม่ต้องใช้น้ำได้ไหมได้แต่นั่นคือพระมหากษัตริย์โดยวิธีประเพณีวาสัตก็ทำอย่างนั้นแต่เราจะทำก็ได้แต่เป็นอุบายที่ดีนะโยมคือน้ำเนี่ยมีลักษณะใสถูกไหมแล้วเย็นแล้วจิตเราเนี่ยเวลาเราจะนึกเนี่ยอุทิศกุศลเนี่ยจิตมันไม่ไปหรอกนะมันจะคิดตรงนู้นมันคิดตรงนี้มันสารพัดมันรวมจิตไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราเทน้ำเนี่ยเขาไม่ให้เอามือเข้าไปแย่หรือเอามือไปรองเลยนะนะต้องเทไปเปล่าๆอย่างนี้ด้วยแล้วไม่ให้ขาดสายเขาบังคับว่าไม่ให้ขาดสายนี่โบราณฉลาดมากการไม่ขาดสายเราก็ต้องระวังถูกไหมระวังนั่นนะสติเกิดแล้วพอสติเกิดแล้วต่อเนื่องอยู่ตรงน้ำตรงนี้ไหลต่อเนื่องกันไปเนี่ยสมาธิเกิดชั่วขณะแล้วคณิกะทำให้เรามีพลังที่จะส่งไปได้ทำนี้ฮะก็เป็นอุบายที่ดีมากเหมือนกันนั้นก็ใช้ไม่มีก็ใช้ได้ไม่มีถ้าจิตเราคิดว่าเราตั้งมั่นเราเคยทำสมาธิมาเนี่ยก็ใช้ได้ใช้ได้กว่าด้วยแต่ว่าถ้าใช้น้ำก็แล้วแต่เรานะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ใครไม่ใครใช้แล้วก็เป็นอุบายอย่างนี้นะอย่าไปคิดว่าต้องอย่างนั้นแล้วต้องอะไรอีกแล้วเวลาไปเทก็ไปเทรถต้นไม้บ้างอะไรบ้างก็ไม่ใช่อีกเทเนี่ยให้เทลงดินที่สะอาดตรงไหนก็ได้หรือจะส่วนใหญ่เขาจะมองว่าโคนต้นไม้ใหญ่ๆจะมีเทวดาอยู่ก็ไปบอกว่าเนี่ยฝากเทวดาไปบอกถ้าไม่ถึงทำนองนี้ก็จะลาดอีกใช่ไหมหรือฝากแม่พระธรณีไปก็ได้เทลงดินเนี่ยเอาแม่พระธรณีช่วยไปต่อเรื่องให้ด้วยแล้วก็ให้ท่านด้วยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อพอพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วกวดน้ำเสร็จเรียบร้อยก็เปรตนี่ก็เงียบไปเลยแล้วก็มาแสดงให้เห็นมาแสดงเลยเป็นเทวดาแล้วจากเปรตขึ้นไปเป็นเทวดาเลยโยมเนี่ยก็เรียกว่ามีอยู่ก็เรียกว่าเทอะไรนะวิมานเวมานนี่ก็เปรตนะเป็นประเภทเปรตประเภทนั้นก็มีกลางวันเป็นอะไรนะเป็นเทวดาพอกลางคืนก็เป็นเปรตอย่างนี้เป็นต้นก็มีอีกประเภทนั้นเปรตนี่มีเยอะมากมีเยอะชนิดมากเป็นเฉพาะจินเนื้ออย่างเดียวก็มีเป็นเฉพาะอะไรก็มีเป็นไม่ใช่เป็นรูปทรงรูปอะไรเลยก็มีเยอะมากก็เรียกว่าโอ้โหหลากหลายเพราะความคิดเนี่ยตรงนี้แหละโยมอย่าลืมนะโกงเขาเนี่ยคนนั้นน่าสงสารไหมคนที่โกงมากกว่ามือน่าสงสารมากโยมนะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้นะเขาจะสามารถแก้ได้ในชาตินี้หลวงพ่อเลยบอกว่าวจีกรรมต้องแก้ชาตินี้นะเราต้องรีบแก้ซะโดยวิธีการพูดให้น้อยพูดไม่ดีก็อย่าไปพูดมันเอาแค่นี้คิดไม่ดีอย่าไปคิดมันพูดไม่ดีก็อย่าไปพูดมันทำไม่ดีก็อย่าไปทำมันนี่แก้กรรมเลยในวิธีแก้กรรมแก้อย่างนี้เองนะเพราะฉะนั้นเราทำเฉยๆก็ได้นะแต่คิดจะคิดก็คิดไม่ดีเลยโอ้จะอยู่เฉยดีกว่าพอจะพูดเหมือนจะพูดไม่ดีเงี้ยไม่พูดดีกว่าอยู่เฉยดีกว่าเราจะเริ่มฝึกตัวนี้เป็นการฝึกในตัวด้วยเราจะได้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นวิธีการที่อย่างที่บอกแล้วนั่นแหละมันเป็นการต่อของมันอย่างหนึ่งผมพอเข้าใจเนาะต่อไปครับคำถามต่อมาเป็นคำถามจากโยมผู้ไม่ประสงค์จะออกนามบอกว่าผมรู้สึกเบื่อชีวิตเมื่อเบื่อร่างกายเบื่อสังคมจะไปไหนมาไหนก็กลัวไปหมดกลัวติดโควิดกลัวสังคมไม่ยอมรับอย่างนี้ควรทำอย่างไรครับทำอย่างที่จะมาบอกแต่เริ่มต้นถ้าโยมฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นนะตอนนี้ฝึกตรงนี้คือสวดมนต์เลยโยมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ก่อนนะแล้วเราอยู่กับตัวเองนะสวดมนต์แล้วพยายามอยู่กับตัวเองโยมอย่าไปวิตกกับสังคมเลยสังคมคือคนมาอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปปัจจุบันนี้ต้องไม่มีสังคมแล้วเข้าใจไหมเป็นสังคมโลกเป็นสังคมประเทศเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้สังคมเราคือสังคมครอบครัวเรามีไหมมีแต่ว่าเรารู้เหมือนกันทุกคนใช่ไหมว่าเราต้องเว้นระยะห่างเราต้องไม่ใกล้ชิดไม่ต้องอะไรกันเพราะฉะนั้นการอยู่สันโดษอยู่เฉพาะเราได้เนี่ยแล้วเราก็ทำสิ่งที่ควรจะทำไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปคิดแทนใครแล้วไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของใครไม่ต้องไปวิตกอะไรเราต้องทำตัวเราให้ดีที่สุดจบโยมอยู่ตรงนี้เองของใครของมันทำไปเพราะเมื่อเราทำกันอย่างนี้ได้เนี่ยเชื่อไหมว่าต่างคนต่างทำหน้าที่เนี่ยมันเป็นสามัคคีอัตโนมัติเลยหน้าที่นี้ไม่ไปก้าวก่ายใครไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องไปกลัวใครจะว่าอะไรใครจะว่าอะไรเรื่องของเขาจะว่าเราไม่ว่ากันแล้วกันแต่เมื่อกี้แค่นี้จริงๆเลยไม่รู้จะคิดอะไรทำไมเพื่ออะไรใช่ไหมเพราะนั้นเราทำยังไงอ่ะฝึกสติไปเลยโยมสวดมนต์เสร็จแล้วก็ฝึกสติอยู่กับตัวเราหาธรรมะมาฟังเดี๋ยวนี้เยอะแยะเลยในยูทูบอะโยมเปิดเข้าไปฟังได้เยอะเลยเขามีด้วยวิธีการสวดมนต์ยาวๆก็มีเอาไปฟังกระทั่งนอนโยมก็นอนฟังไว้จนหลับไปเลยก็ได้นั่นก็บุญเยอะนะไม่ต้องกลัวบาป
ใครบอกว่านอนฟังธรรมนอนฟังสวดมนต์แล้วบาปอย่าไปเชื่อเขาไม่เข้าใจคือเวลาพระกำลังแสดงธรรมอยู่ตรงนี้อยู่บนธรรมานี้แล้วโยมมานอนนั่นนะอย่างนั้นละบาปใช่ถือว่าไม่เคารพธรรมแล้วต่อหน้าต่อตาแต่โยมอยู่บ้านโยมอะแล้วโยมยังเอาเข้าไปฟังเนี่ยที่ว่าเขาเรียกว่าบันเทิงธรรมน่ะเราใส่ใจในธรรมอะแม้กระทั่งจะนอนเราก็ยังฟังตรงนี้เขาเรียกว่าทรงฌานใช่นะหลวงพ่อฤาษีดำทรงก็ทรงฌานเลยนะได้ฟังธรรมะอย่างเงี้ยติดหัวเราไปจนเราหลับเลยตื่นขึ้นมามันจะสดชื่นได้โยมหรือไม่ก็จะนึกถึงเรื่องธรรมะอันนั้นด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่ถูกต้องควรจะทำด้วยทำได้ตลอดเวลาเลยนั่งรถขับรถไปก็เปิดธรรมะฟังนะหรือไม่ช่วงไหนที่มาก็เปิดธรรมะฟังหรือไม่กับบริกรรมอย่างเงี้ยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเพลินไปเลยโยมท่องไปเรื่อยทั้งวันอย่างนี้แหละแล้วจะช่วยโยมได้จริงๆแล้วโยมจะคลายความวิตกกังวลพวกนี้เป็นนิวรณ์หมดเลยที่โยมคิดอยู่เนี่ยนะไปวิตกเรื่องอื่นหมดเลยข้างนอกนี่เหตุของทุกข์เพราะนั้นเมื่อไหร่โยมกลับมารู้ตัวเองได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะรู้มันเรียนรู้ตัวเราก่อนว่าเราเกิดมาทำไมเราตายแล้วจะไปไหนเวลาตายมันก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะเราทุกคนกลัวตายใช่แต่เมื่อไหร่ที่เรามาคุ้นเคยกับความตายได้เราจะไม่กลัวนะแล้วเราจะพร้อมตายแล้วตายด้วยสติที่มีนี่เขาเรียกตายอย่างผู้ชนะนะไม่เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วด้วยนะตรงนี้ต้องทำให้ได้ตรงนี้อย่างน้อยบรรพชนไทยก็ทำกันมาแล้วตรงนั้นเลยเขาตายอย่างกล้าหาญมากเนี่ยเขาไม่ได้มีการที่จะมาท้อแท้เบื่อหน่ายมากลัวอะไรทุกอย่างไม่น่ากลัวเลยโยมมันเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเฉยแต่ทำจิตยังไงให้มันได้นะเมื่อจะเปลี่ยนภูมิแล้วจิตไม่ดีมันก็ไปที่ไม่ดีเนี่ยนะเมื่อจะเปลี่ยนปุ๊บเมื่อจะเปลี่ยนชุดเรามีชุดที่ดีเนี่ยมันก็แต่งได้ดีกว่าถูกไหมจะเปลี่ยนชุดเนี่ยชุดเราก็ไม่ดีเงี้ยไปเปลี่ยนมันก็ธรรมดาคิดแค่นี้ก็เห็นละมันอย่าไปวิตกเรื่องของคนอื่นนะส่วนมากยุคนี้เราไปเสพข่าวสารมากเกินไปแล้วเราไปคิดแทนคนอื่นคิดแทนเขาคิดไปก่อนเขาคิดไปล่วงหน้าของเราเยอะเกินไปแล้วเราไปจมอยู่กับอดีตนะไปหมุนจมอยู่นั้นแล้วก็ไปกับอนาคตมันไม่อยู่กับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไงเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ก็รู้ว่าเรานั่งก็รู้นึกรู้ไปตั้งแต่หัวไปเท้าเนี่ยเท้ามาหัวเนี่ยนะก็รู้แค่นี้แล้วเดินเราก็รู้ว่าเราเดินเราเดินยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนนะมีอะไรฟังตรงนี้โยมฟังธรรมะไว้เยอะเลยแล้วโยมจะรู้ว่าอาจจะเบื่อแรกๆนะอาจจะเบื่อแต่ว่าอยากจะแนะนำมาช่องของตรงนี้สังฆทานเนี่ยเรามีเพลงก็มีนะโยมเพลงธรรมะก็มีใน YouTube เนี่ยมีลองเปิดไปดูสิลองฟังเพลงดูโยมอาจจะมีแนวคิดอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะเริ่มต้นในตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีวิธีที่จะค้นหาของเราเองดีกว่าเราอย่าไปฟังไอ้ตรงอย่างอื่นที่เหตุการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่เนี่ยโยมฟังไปแล้วโยมก็ไม่มีจิตที่จะชื่นบานได้เลยแต่โยมจะทำไงอ่ะก็ไม่รู้จะทำไงถูกไหมแต่ถ้าโยมกลับมาแล้วมารู้ตัวเองมาดูตัวเองมาฝึกตรงนี้ซะอะไรจะเกิดก็เกิดแต่เรามีสติพร้อมตรงนี้ฝึกสติไว้นะสติคือมารู้ตัวเราอยู่บ่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธธัมโมสังโฆมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราต้องระลึกถึงบ่อยๆแล้วจะเป็นที่พึ่งได้จริงนะแล้วโยมจะสบายใจขึ้นนะโอเคครับฉบับนี้มาจากโยมแม่สี่แม่ชีไม่ทราบสังกัดไหนนะครับบอกว่าตอนที่แม่ชีสวดมนต์อยู่จิตได้หลุดออกไปทำให้คิดถึงเรื่องต่างๆแล้วน้ำตาไหลก็ไหลออกมาทั้งๆที่เราก็บวชมาเป็นเวลานานเป็นเพราะอะไรครับเวลาสวดมนต์แล้วจิตออกไปแล้วเกิดน้ำตาไหลขึ้นมาก็มันเป็นปิติอโยม เป็นสภาวะที่เรียกปิติแต่นี่มันมีอยู่สองอย่างน้ำตาที่ออกเนี่ยเสียใจหรือว่าปลื้มใจสองอย่างนะถ้าน้ำตาที่เสียใจจะเป็นน้ำตาอุ่นๆจะอุ่นๆโดดมาโดนตัวเราเนี่ยจะอุ่นๆจะรู้สึกแต่ถ้าน้ำตาที่หยดลงมาโดนตัวเราแล้วเย็นนั่นเป็นน้ำตาปิติมันเกิดปลื้มใจขึ้นมาแต่บางคนมีทั้งสองอย่างเลยเหมือนกับเสียใจที่โอ้โหทำมาตั้งนานแล้วนี่ปฏิบัติมาตั้งนานยังไม่เคยเจออะไรเลยโอ้ยทำไมเราทำมาไม่รู้เรื่องเลยแต่พอมาเจอตอนนี้เขาโอ้มันเกิดปิติขึ้นมาแล้วโอ้แบบนี้เองพระธรรมของพระเจ้ามาอัศจรรย์อย่างนี้เองไม่ใช่ธรรมดาเลยโอ้เรามาหลงโง่งมงายอยู่ในโลกเราไปหลงจะทำมาหากินแล้วจะต้องมีให้เยอะจะต้องร่ำต้องรวยต้องมีต้องอะไรเราก็มีแต่ห่วงในเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนอนเรื่องเนี้ยไม่ได้มีอะไรเลยแต่พอมาอยู่ๆเราหยุดคิดขึ้นมาได้โอ้โหมันเข้าไปสู่สภาวะที่สงบนี้มันอัศจรรย์มากมันมีความสุขบอกไม่ถูกมันปลื้มมากเลยนี่แหละกายเบาจิตเบาปลื้มอกปลื้มใจขึ้นมาเลย
ต้องทำถึงแล้วมันจะเจอเองแต่ถ้าอยากจะได้มันไม่ได้โยมเชื่อไหมคนที่ทำส่วนมากจะอยากได้แล้วก็คิดว่าต้องนั่งสมาธิเท่านั้นผิดเลยสมาธิแปลว่าหยุดคิดอาจจะมาอยากให้แค่นี้นะสมาธิแปลว่าตั้งจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวคือหยุดคิดนี่ไงก็ยังคิดอยู่ก็หลายอารมณ์ถูกไหมถ้าเมื่อไหร่หยุดคิดเนี่ยมันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วมันไม่ใช่แปลว่านิ่งไม่ใช่แปลว่าว่างนะสภาวะที่หยุดคิดนี่มันยังไม่นิ่งไม่ว่างโยมเดิน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 อยู่เนี่ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยเข้าสมาธินิ่งไหมก็ยังเดินอยู่เลยถูกไหมเออเดินก็เป็นสมาธิยืนก็เป็นสมาธินั่งหรือนอนก็เป็นสมาธิไม่ใช่ต้องนั่งอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเรามันอีบทนั่งมันเป็นอีบทที่นั่งง่ายไงแล้วก็เราเห็นรูปแบบมาก็เลยคิดเอาว่านะเปลี่ยนใหม่นะคิดผิดคิดใหม่ทำสติทำสติทุกอีบทแล้วเมื่อไหร่จะเกิดหยุดคิดมันเป็นสมาธิเองไม่ใหม่ยังเป็นชั่วขณะเราไม่ทันรู้หรอกหยุดคิดชั่วขณะขณะจิตหนึ่งไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ำไม่ถึงวิด้วยนะค่อนวินั่นเองเพราะฉะนั้นขณะจิตเดียวเนี่ยแล้วมันก็เริ่มไปอีกแล้วเอาเดี๋ยวหยุดอีกแล้วเราเป็นอีกแล้วแต่เราสัมผัสไม่ได้หรอกงั้นแต่จนกระทั่งมันเริ่มหยุดคิดได้สัก 2-3 นาทีตอนนี้แหละจะเริ่มรู้สึกแล้วเต็มกำลังของอุปจารของคณิกะสมาธิก็คือประมาณไม่เกิน5นาทีนะหยุดคิดไปได้ประมาณนั้นโยมจะรู้สึกได้แล้วตอนนั้นน่าจะสงบเย็นสบายมีความสุขแล้วแล้วต่อไปทำต่อไปมันก็จะเพิ่มจนหยุดคิดได้ประมาณ 20-30 นาทีอันนี้เป็นอุปจารสมาธิขั้นที่2เนี่ยขั้นที่2นะอันนี้ขั้นฌานละแต่สามารถเข้าฌานจะรู้สึกถึงพลังอันนี้มันจะเจอมหัศจรรย์เยอะกว่านี้เยอะเลยเรียกว่าสารพัดต่อมาถ้าทั้งวันไม่คิดเลยอัปปนาสมาธินี่ก็เรียกเป็นมหาสติจิตสติจะตั้งมั่นอยู่กับกายตลอดเลยไม่ออกนอกกายไปเลยสติจะอยู่ตลอดแต่นี่ก็เรียกว่าเมื่อสติอยู่ตลอดแล้วเกิดอะไรมองไปก็เห็นเกิดดับได้ยินก็เกิดดับได้กินก็เกิดดับมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาชั่วขณะหมดเลยนะจิตอยู่ตรงนี้แล้วนี่เป็นพระอรหันต์แล้วถึงตรงนี้เพราะนั้นถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้คุณจะสามารถระลึกชาติได้แน่นอนแต่ถ้าเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธิที่ตรงนี้เป็นฌานเนี่ยดับนิวรณ์นะความคิดจะไม่มีแล้วต่อไปจะเป็นคนที่เรียกว่าขี้เกียจคิดไม่ได้จะคิดทำไมเพราะทำเหตุอะไรไว้ผลจะต้องได้รับปู่เพื่อเช่นไรจะได้ผลเช่นนั้นผลจะต้องมาแน่แต่มันมาตามกาลเวลาไม่รู้เวลาไหนเพราะฉะนั้นสติที่พร้อมก็คือพร้อมรับเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาพร้อมที่ยอมรับพร้อมที่ยอมรับแล้วมันง่ายมากเลยแต่เราไปไม่พร้อมถึงตรงนั้นก็เลยทำให้อะไรมันยากเยอะยังมีไหมคำถามหมดเพราะนั้นเราสังเกตได้ดีนะจิตเรานี่เองที่เราทำเราไปรับข้อมูลมาเยอะเกินไปนั่นเองแล้วมันก็ถึงกลายเป็นว่าอะไรเออเลอะไปขยะก็เยอะมากเลยเครื่องก็เดินช้าอืดอาดสมองเนี่ยอืดอาดมากเลยยอมสังเกตออกถ้าเมื่อไรถ้ายอมเอาเคลียร์มันออกไปมั่งด้วยการไปวิ่งก็ได้ไปเดินก็ได้นะหรือจะด้วยการอะไรก็ได้ที่จะต้องไปออกกำลังอ่ะยอมจะรู้สึกไอ้พวกนี้มันคลายลงไปนะมันจะมีวิธีของมันอยู่เพราะฉะนั้นการเดินมากๆเป็นผลดีคนที่คิดมากก็ไม่ให้มานั่งเลยนะในการปฏิบัติเนี่ยคิดมากให้ทำไงให้ไปเดินก่อนเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้กลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นี่แหละไม่ต้องโฟกัสอะไรเลยฟรีสไตล์เดินแบบไหนก็ได้จะร้องเพลงก็ได้จะอะไรก็ได้แล้วแต่เราเดินแต่เดินให้เร็วที่สุดก็แล้วกันนะเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้จะได้แค่ไหนสามารถเดินให้ได้สักวันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปถือว่าเป็นการออกกำลังกายและออกกำลังใจที่ดีที่สุดนี่คือการเดินจงกรมชนิดที่หนึ่งเดินพิจารณาธรรมจะเดินคิดนั่นเองแล้วเราจะเริ่มฝึกเอาไว้ว่าเวลาเดินเราต้องคิดให้คิดไปเลยอย่าไปกั้นความคิดคนที่เครียดเพราะว่าไปปิดกั้นความคิดหนึ่งเครียดเพราะเวลานั่งคิดนี่จะเครียดแน่นอนแต่ถ้าไปเดินคิดแล้วไม่เครียดเลยหายเครียดเลยโยมต่อไปคนที่ทำงี้ได้ประจำเนี่ยจะไม่เครียดอีกต่อไปแล้วทีนี้ครึ่งชั่วโมงเราเดินไปแล้วเนี่ยอย่างเร็วต่อไปมันก็ช้าเลยใช่ไหมเพราะมันก็เหนื่อยแล้วเนี่ยมันก็จะเดินช้าลงไปเรื่อยๆยังไม่ต้องหยุดนะเดินต่อไปพอเริ่มเดินช้าเนี่ยโยมเอาจิตไว้ที่ส้นเลยกำหนดรู้ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาพุทธซ้ายโทขวาหนอซ้ายหนอก็ได้จะกำหนดอะไรก็ได้เอาอย่างหนึ่งนะเอาอย่างเดียวอะไรที่ถูกจริตเราเอาอย่างนั้นเลยแล้วกำหนดนึกไปเรื่อยๆแล้วพยายามอย่าก้มนะก้มเดี๋ยวจะปวดคอปวดไหล่เดี๋ยวเอ๊ะเป็นอะไรตั้งคอตรงๆไว้ตามองต่ำไปสัก2เมตรแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดินไปเดินมาเชื่อไหมตรงนี้โยมสงบได้นี่เขาเรียกว่าเดินให้มีสติจะอยู่ที่เท้าตลอดจะไม่อยู่ที่อื่นนะจะอยู่ที่เท้าอย่าไปดูลมอย่าไปดูอะไรดูเท้าอย่างเดียวนะแล้วเดี๋ยวโยมหยุดคิดเป็นสมาธิเลย
นี่คือวิธีเดินนะถ้าคิดมากให้ไปเดินถ้าง่วงให้ยืนอยู่กับที่ยืนเท้าห่างกันสักคืบนึงประมาณช่วงไหล่แล้วก็นึกตั้งแต่หัวไปเท้าเท้ามาหัวแบบนี้แหละรอบๆตัวไปด้านข้างขึ้นลงด้านหลังขึ้นลงด้านหน้าขึ้นลงอย่างเงี้ยนี่ก็คือแก้ง่วงได้นะแต่ถ้าคิดมากแล้วจนกระทั่งเครียดเอาไม่อยู่เดินก็แล้วยังเอาไม่อยู่ท่านบอกให้ไปนอนอีบทนอนก็คือนอนสีหัสยาตเป็นภาษีหัสยาตไหมอย่างเงี้ยนอนนี่จะแก้เครียดได้ยังไม่ต้องเชื่อนะเอาไปลองดูก่อนนะว่านอนแก้เครียดไหมไม่ถึงง่ายดีโยมถ้าเมื่อเอาเปลี่ยนข้างก็ได้ไม่เป็นไรเพราะนั้นอีบทเนี่ยเป็นการที่จะใช้กันในการปฏิบัติส่วนนั่งเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าฌานต้องสงบแล้วถึงจะมานั่งดังนั้นคนที่นั่งเนี่ยเสียงเป็นอุปสรรคนะเพราะฉะนั้นต้องไปที่ค่อนข้างสงบแล้วจิตเราค่อนข้างจะสงบแล้วเราถึงจะมานั่งที่ไหนได้เราเริ่มต้นจากการนั่งกันหมดเลยแล้วมันก็เลยสวนทางกันเลยย้อนแย้งกันไปเลยสวนกระแสไอ้ตรงนี้ไม่ได้สักทีเห็นไหมลองเปลี่ยนใหม่นะลองทดลองดูก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันวันนี้นะขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะที่จะสู้ต่อไปสู้กับตัวเองนี่แหละโยมไม่ต้องสู้อะไรสู้กับตัวเองแล้วเราจะอยู่กับพวกโรคพวกนี้ได้มันจะทำอะไรเราไม่ได้ครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระเจ้าคุณธรรมเจ้าคุณพระอริยสงฆ์เจ้าจงมาให้บ้านพวกปรับภาษาญาติโยมทุกท่านให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงใจเห็นธรรมซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเนจจะไหลวิวันจะเยสัพพาตานังสัพพาลาภังพวันตุเมรักกันตุสุรักกันตุขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 นะขอสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งธรรมเจริญพรสาธุวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2500